สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนชีวมิตท,ทุกท่านนะคะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการไลฟ์ทอล์กนะคะคุยชีวิตกับชีวมิตนะคะเราได้รับเกียรติจากเพื่อนพิเศษของชีวมิตนะคะโดยหัวข้อวันนี้นะคะได้รับความสนใจมากมายเลยนะคะเป็นหัวข้อที่เราจะคุยกันว่าเมื่อคุณหมอภาลจีดแคร์ติดโควิด -19 นะคะก็ขออนุญ,ญาตนะคะแนะนาให้เจอให้รู้จักกันเลยครับกับท่านวิทยากรหรือว่าเพื่อนพิเศษที่จะมาคุยกับชีวมิตวันนี้นะคะ อาจารย์นายแพทย์อัจกร,รรักษาสัตว์ค่ะศูนย์การุณรักโรงพยาบาลศรีนครินจังหวัดขอนแก่นคุณหมอบอสวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีครับสวัสดีค่ะค่ะสบายดีนะคะขอพระคุณมากเลยที่สลับเวลาตอนเย็นมาคุยกันนะคะก็ระหว่างนี้นะคะขอแนะนําตัวเองนิดนึงลืมไปเลยนะคะ พิ่นุชีนะคะเรียกนุชีได้เลยเรียกพิ่นุชีก็ได้นะคะก็เป็น Chief Strategist แล้วก็ Engagement Director ของชีวมตรนะคะ,ะวันนี้จะมาเป็น Moderator นะคะมีคำถามมารอถามคุณหมอมากมายนะคะเดี๋ยวเรามาคุยกันว่าเอาล่ะคุณหมอเองก็ติดโควิดนะคะแล้วตอนนี้หายดีแล้วนะคะแล้วคุณหมอก็มีเรื่องเล่ามากมายเลยนะคะ เป็นเรื่องเล่าจากประสบการณ์จริงเดี๋ยวเรามาพูดคุยกับคุณหมอเลยนะคะท่านที่ฟังไลฟ์อยู่แล้วมีคําถามนะคะพิมพ์เข้ามาในแชทเลยนะคะเดี๋ยวน้องๆทีมงานจะส่งต่อให้พิมพี้เองนะคะขอคําถามแรกเลยค่ะคุณหมอเพิ่งหายป่วยเลยใช่ไหมคะเพิ่งหายป่วยจะมาะทํางานแล้วเลยนะคะอยากให้เล่าให้ฟังนิดนึงค่ะว่าพอเริ่มมีอาการเป็นที่รู้สึกว่าเหมือนน่าจะมีโอกาสเป็นโควิดนะเห็นบอกวันที่สิบเก้าสิงหาสิบเก้ากรกฎาใช่ไหมคะคุณหมอเล่าให้ฟังนิดนึงค่ะว่าอาการเป็นยังไงบ้างแล้วก็ มันสภาพเป็นยังไงบ้างแล้วก็รักษาดูแลตัวเองยังไงบ้างคะจนตอนนี้ถือว่าหายดีเรียบร้อยแล้วเชิญค่ะคุณหมอครับก็จริงๆช่วงนั้นก็เราก็ใช้ชีวิตปกตินะครับก็ยังดูคนไข้อะไรตามปกติแต่ก็เราก็รักษาระยะห่างก็ใช้มาตรการการป้องกันต่างๆนะครับคราวนี้วันที่เริ่มมีอาการคือวันที่19เนี่ยครับตอนแรกก็ไอครับไอ,บไอนิดหน่อย นะครับก็เลยไม่ได้ไม่ได้คิดอะไรเพราะว่าช่วงนั้นเนี่ยมันฝนตกเยอะด้วยนะครับก็เลยคิดว่าอา,อาจจะเป็นหวัดเป็นอะไรอย่างนี้นะครับผ่านไปวันที่20่สิเอ๊ะทำไมมันเริ่มไอเยอะขึ้นนะครับผ่านมาอีกวันหนึ่ง21เริ่มไอเป็นชุดละนะครับแล้วพอวันที่ยี่สิบเอ็ดเนี่ยปรากฏว่าเริ่มมีไข้าตามมาในใจก็คิดว่าเอ๊ะ มีโอกาสไหมที่เราจะไม่ใช่เป็นแค่แบบหลอดลมอักเสบธรรมดาเราจะเป็นโควิดได้ไหมนะครับตอนวันที่ยี่สิบเอ็ดตอนนั้นก็เลยเริ่มคิดแล้วว่าอืมงั้นพรุ่งนี้เราน่าจะลองไปตรวจดูหน่อยเนาะอย่างน้อยถ้าผลตรวจออกมาว่าเราไม่ติดเนี่ยคนที่อยู่ข้างตัวเราเนี่ยจะเลิกระแวงเรานะครับเพราะว่าเราไอแบบค่อนข้างเยอะเลยทั้งวันนะครับเราก็เลยว่าเออนะงั้นถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวยี่สิบสองน่าจะต้องไป ตรวจดูหน่อยครับแล้วพอถึงวันที่22เนี่ยก็เป็นวันที่ไปตรวจนะครับ <c oughs> ตอนนั้นก็ไปตรวจตั้งแต่เช้าเลยนะครับหลังจากเช้าเสร็จปุ๊บก็แต่ก็ยังมีคนไข้ที่ต้องดูอยู่คราวนี้ก็จะมีอยู่กับทีมหมอหมอนะครับน้องๆทีมงานก็จะแบบว่างั้นเราก็อยู่ห่างๆหน่อยละกันอยู่ห่างก <c oughs> ับคนอื่นสัก2เมตร แล้วก็ให้เราก็คุยปรึกษากันว่าคนไข้เราจะทําอะไรยังไงทําอะไรยังไงครับแล้วเหมือนจะมีคิวรับบริจาคของด้วยนะครับก็บอกว่าเออขอขออภัยครับไม่กล้าไป <c oughs> หยุดชั่วคราวอืมได้ครับคือรับคือจริงๆสวบเสร็จเนี่ยระหว่างรอผลเนี่ยเราจะเห็นว่าจะมีหลายครั้งที่แบบว่าบางคนเขาสวบเสร็จรอผลแต่เขาไปใช้ชีวิตนู่นนั่นนี่ เพาะมันเลยทําให้เกิดการแพร่ระบาดในช่วงนั้นท,ทั้งๆที่ตัวเองเนี่ยตกเป็นผู้ต้องสงสัยแล้วว่าจะติดโควิดเราเองก็คิดว่าเออนะเราก็เป็นในแบบนั้นแหละเพราะฉะนั้นเราก็อย่าไปทําอะไรที่มันจะเพิ่มความเสี่ยงให้คนอื่นเขาครับหรือแม้แต่ตัวเองก็คิดว่าน่าจะไม่ใช่โควิดละมั้งแต่ก็อยากจะเอ็กซรย์ปอดหรือว่าอยากจะแบบจาะเลือดดูหน่อยแต่ถ้าเราไม่รอให้ผลโควิดออกเนี่ยการที่ เราแค่อยากรู้เร็วขึ้นเราไปให้คนมาเจาะเลือดหรือว่าเอ็กซเรเนี่ยคนเหล่านั้นจะกลายเป็นคนที่ต้องกักตัวอีกเอาอืมใช่ครับจะทําให้ทุกคนที่อยู่รอบตัวเรายิ่งยากลําบากกว่าเดิมเราก็เลยว่าอ่ะถ้างั้นรอหน่อยรอให้ผลอ,ออกนะครับรอนานไหมคะคุณหมอผลเนี่ยคะ่ะผมผมไปตั้งแต่ตอนแปดโมงแปดโมงครึ่งนะครับน่าจะทําอะไรเสร็จสักเก้าโมง ผลตรวจออกมาตอนบ่ายสองดูก็ไม่นานนะคะอืมใช่ครับก็จริงๆก็ถือว่าเป็นเป็นโชคดีด้วยอันนึงต้องบอกว่าผมอยู่ที่ขอนแก่นนะครับเพราะฉะนั้นแับว่าทําอะไรมันก็เลยจะดูแบบง่ายคล่องตัวนะครับถ้าอยู่ที่กรุงเทพนี่มันก็จะโอโหลำบากสาหัสกว่ากันเยอะค่ะอืมใช่ครับก็พอบ่ายสองก็ทราบผลว่าเป็น positive ใช่ครับเป็นิพอทราบผลปุ๊บ อันแรกที่ทำก็คือแคปแคปหน้าจอครับถ่ายรูปหน้าจอคอมเลยว่าอ positive แล้วส่งให้ทุกคนที่ทำงานใกล้ชิดนะครับส่งไปในลายกลุ่มในคนที่ดูแลคนไข้ร่วมกันว่าผม p o s i t i v แล้วนะใครที่รู้ตัวว่าใกล้ชิดผมเนี่ยกรุณาจัดการตัวเองด้วยแยกตัวแล้วก็มาสวอบททำอะไรต่างๆครับแล้วตอน ตอนแรกที่รู้ว่าผลสวอปว่าว่าติดโควิดนะครับช่วงแรกเนี่ยก็แบบไม่ได้รู้สึกอะไรเท่าไหร่นะครับกับเอเอเอะะติดก็ติดมีอะไรก็ดูแลรักษากันไปนะครับอตอนนั้นก็ก็ส่งข้อมูลให้แบบคนหน่วยงานที่แบบคอนแทกกันใกล้ชิดกันเยอะเนี่ยครับเสร็จก็ถามหาต่อเลยว่าอะแล้ว ต้องแจ้งทางโรงพยาบาลว่าแล้วหน่วยติดเชื้อเนี่ยเขาจะให้ผมทำยังไงต่อเขาจะให้ผมไปห้องฉุกเฉินหรือไปอะไรยังไงนะครับตักพักหนึ่งพี่ที่เขาดูแลเรื่องนี้เขาก็โทรมาว่าอ่าคุณหมอติดเชื้อโควคุณหมอไปสวอปใช่ไหมดูเหมือนเขาก็กำลังกลัวอยู่ว่าเขาจะแจ้งข่าวร้ายกับผมหรือเปล่านะครับผมก็ชิงบอกไปเลยอ๋อครับใช่ครับผมดูผลแล้วผมติดให้ผมทำยังไงต่อครับอืม เพราะว่าจริงๆผมคิดาาว่านวินนาทีนั้นน่ะในฐานะที่เขาเป็นคนต้องโทรแจ้งผลว่าแต่ละคนติดเชื้อโควิดนะเขาก็คงแบบต้องประเมินเนาะว่าแต่ละคนเขาพร้อมจะรับฟังข้อมูลหรือเปล่าว่าตัวเองติดโควิดอ,อะไรอย่างเงี้ยครับถามคุณหมอเลยค่ะความรู้สึกแรกที่รู้ว่าตัวเองติดโควิดกลัวไหมคะตอนแรกผมไม่กลัวนะครับอ่าโอเคค่ะมผมรู้สึกว่ามีอะไรก็อ่ะดูไปจัดการไปแต่พอ มันผ่านจากนั้นเนี่ยผ่านมาแค่สักสองสามชั่วโมงผม,มเริ่มรู้สึกแล้วว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือคนรอบตัวเนี่ยอยู่ไม่สุขเลยอืมนะครับรู้สึกเลยว่าทําให้คนรอบข้างที่ลําบากนะครับแผนการทํางานของแบบของศูนย์ก็ต้องเปลี่ยนไปนะครับว่าจะทํำยังไงทุกคนก็ต้องรีบไปสวอแต่แล้วก็สวอบมันก็ปิดแค่สี่โมงเย็น ก็จะมีทั้งคนที่สวอบทันวันนั้นและไม่ทันอืมอย่างเงี้ยครับแล้วบางคนเนี่ยกลับบ้านไปเขาก็มีครอบครัวมีลูกเล็กมีอะไรเขาจะต้องทํำยังไงรู้เลยว่าเอาละเรานี่ทําให้คนอื่นเขาลําบากค่ะอืมแล้วพอรู้แล้วล่ะว่าติดเชื้อแน่ๆพอคอนเฟิร์มเรียบร้อยแล้วคุณหมอก็เข้าทําการรักษาตัวที่โรงพยาบาลถูกไหมคะค่ะหมอลองเล่าให้ฟังได้ไหมคะว่า ตอนที่ป่วยแล้วก็รักษาเนี่ยเพราะว่าเท่าที่เราคุยกันมาค่ะอมันอาการมันเหมือนในช่วงแรกๆเนี่ยมันเหมือนดูจะแย่ลงใช่ไหมคะครับใช่อย่างไง<ช>บ้างคะอืมที่อันหนึ่งก็คือพอมันไอหนักขึ้นเนี่ยผมก็เริ่มคิดแล้วว่าถ้าเกิดผมติดโควิดแล้วผมไอเยอะขนาดนี้ผมมีไข้ขนาดนี้เนี่ยมันมีโอกาสนะที่โควิดมันจะลงปอดแล้วอืมก็คิดคือตอนที่จะไปตัวก็คิดทั้งสองด้านนะครับทั้งด้านบวกด้านลบ ในใจเราก็คิดว่าโอ้ยฉันก็ไม่อยากติดล็อกไม่ติดหรอกมั้งแต่ในใจอีกด้านนึงก็ต้องคิดเหมือนกันว่าถ้าติดนะเราก็ต้องไปตอนนี้แหละเพราะถ้าเรารอให้มันช้ากว่าน,นี้เราจะแย่แล้วมันจะมีคนอื่นติดอีกครับเสร็จแล้วคราวนี้พอเข้าสู่กระบวนการรักษาของโรงพยาบาลปุ๊บเขาก็ตรวจเลือดซักประวัติเอ็กซเรย์ X ปอดนะครับพอเอ็กซเรย์ปอดก็เห็นว่ามันมีอยู่ที่ปอดซ้ายด้านล่างก็มีลอยอยู่ นะครับ uh huh. ก็เป็นโควิดก็ลงที่ปอดแต่ก็ไม่ได้ใหญ่อะไรนะครับเสร็จแล้วเขาก็เลยได้เข้ารักษาในโรงพยาบาลก็ได้ยาฟาวิพิลาเวียนะครับ uh huh. อย่างที่ทุกคนที่เป็นโควิดที่มีอาการจะได้นะครับค่ะอ uh ื huh. ครับเสร็จแล้วคราวนี้พอรักษาไปเรื่อยๆนะครับได้ฟาวิพิลาเวียไปเนี่ย อตอนแรกออกซิเจนผมไม่ต่ำนะครับออกซิเจนผมก็ได้ดีอยู่97 98 mm. ไม่ได้แบบมีเหนื่อยหอบไม่ได้มีเจ็บแน่นหน้าอกมากอาการ mm. ก็คือแบบไม่ได้แย่นะครับ mm. นอนโรงพยาบาลก็คือนอนเป็นแบบในในห้องที่ไม่ได้เป็นแบบไอซียูหรืออะไรนะครับก็คือนอน mm. สังเกตอาการอย่างนั้นค่ะอืมครับแต่พอรักษาไปสักพักเนี่ยปรากฏว่าเออไข้ผมไม่ลงอืม mm. ครับสักวันที่สามวันที่สี่เนี่ยหรือวันที่ปกติฟาวิพิลาเวียเนี่ยถ้าเกิดคนอาการน้อยเขาจะให้สักแค่ห้าวันใช่ไหมครับแต่ถ้าเอ็กซรย์ปอดแล้วว่ามันมีปอดต,ติดเชื้อหรือว่าออกซิเจนในเลือดต่ำเขาก็จะให้อย่างน้อยสิบวันนะครับซึ่งตอนแรกผมครบคอร์สแรกไปที่ห้าวันแล้วเนี่ยปรากว่าไข้ยังแบบสามแปดจุดเจ็ดอะไรอย่างนี้เลยผมก็เริ่มคิดแล้วว่าเอ๊ มันจะมีโอกาสไหมบวกลบว่าเราจะดีหรือไม่ดีขนาดไหนนะครับค่ะแล้วก็ผลเลือดออกมาก็ดันแบบว่าเม็ดเลือดขาวก็ดูต่ำลงอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็มีทรายบางอย่างที่ทำให้เราต้องคิดทั้งแง่บวกและแง่ลบต่างๆในชีวิตค่ะ อยากให้คุณหมอแชร์เพิ่มนิดนึงค่ะพอเรารักษาเนอะเริ่มต้นก็คุณหมอค่อนข้างโพสิทีฟว่าอ่ะติดโอเคก็ไม่ได้กลัวอะไรมากนะอะไรอย่างงี้ค่ะก็เริ่มเข้ารับการรักษาแบบปกติอะไรอย่างงี้ค่ะพอสักสี่ห้าวันก็ดูเหมือนกับครบยาเซตแรกแล้วแต่อาการก็ดูเหมือนจะไม่ได้ดีขึ้นเท่าไหร่แต่ว่าทั้งว่าต้องเ,ออเ,ออเพื่อนๆชีวมิตนะคะแล้วก็คนที่ชมไลฟ์อยู่ต้องทราบว่าคุณหมอเนี่ยในขณะทีเ่เริ่มรู้อาการว่าติดโควิดแล้วเนี่ยค่ะก็ใกล้เวลากับที่ภรรยาคุณหมอ จะคลอดบุตรพอดีนะคะแล้วก็ถอยแสงดงความดีดีด้วยคุณหมอได้ลูกสาวนะคะชื่อน้องพลอยนะคะเพิ่งคลอดเมื่อสิ้นเดือนที่แล้วนะคุณหมอเพิ่งได้เจอลูกวันนี้เป็นวันแรกนะคะแล้วก็ชิงตัวมาคุยเลยอยากอยากถามคุณหมอเลยค่ะว่าเนาะเราก็เป็นคนจากคุณหมอกลายมาเป็นคนไข้แล้วก็กําลังจะมีน้องที่กําลังจะคลอดออกมาอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วอาการเราไม่ดีขึ้นนะคะคหมอเป็นยังไงบ้างคะแล้วดูแลจิตใจดูแลอาการเราเราทำยังไงกับชีวิตของเราบ้างจากหมอเป็นคนไข้และเป็นคนไข้ที่มีห่วงด้วยค่ะ หมอลองเล่าให้ฟังนิดนึงค่ะน่าจะเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์กับคนที่ฟังในวันนี้เยอะมากเลยค่ะครับในฐานะที่ที่เป็นคนทำงานพาเลทีมนะครับเราก็คิดว่าเราก็มีความพร้อมระดับหนึ่งในการ,รเผชิญกับการที่แบบรักษาแล้วไม่ดีมันจะเสียชีวิตหรือยังไงเราก็น่าจะแล้วตัวเองก็มีตัวเองก็ก่อนหน้านี้ก็ต้องบอกว่าเราก็ไม่ได้มีห่วงมากมายนะครับเราก็คิดว่าโอเคทุกคนก็ น่าจะมีอะไรที่ผ่านพ้นไปได้นะครับทั้งทางด้านแบบทั้งพ่อแม่หรือว่าทางด้านแฟนภรรยานะครับคราวนี้พอดีช่วงนั้นมันก็เ,เป็นช่วงใกล้ใกล้กำหนดคลอนะครับแล้วจริงๆระหว่างการตั้งครันของภรรยาเนี่ยมันก็ดูมีอุปสรรคหลายอย่างอยู่นะครับะระหว่างตั้งครันเขาก็มีช่วงที่มีเลือดออกสองสาครั้ง ก็เสี่ยงมีภาวะที่จะสามารถแทงได้แล้วก็มีภาวะน้ําในน้ําข้าน้อยนะครับก็ต้องไปเติมน้ําข้าอีกอย่างเงี้ยครับมันก็อืแล้วก็ดูตัวค่อนข้างเล็กเราก็มีแบบอะไรที่ต้องคิดต้องห่วงเยอะอยู่เหมือนกันครับแล้วก็ภรรยาเองเขาก็เขาก็ค่อนข้างกังวลเขาก็ต้องการการประคับประคอง ต้องการกำลังใจนะของการใกล้คลอดด้วยแล้วก็มาทราบว่าคุณหมอติดโควิดอีกห<ช>นักจริงนะค่ะแล้วตอนนั้นคุณหมอยังไงบ้างคะทำยังทำยังไงบ้างเอาเอาเอาร่างกายก่อนคะอ่ะอ่าเพราะว่าห้าวันแล้วไข้ก็ไม่ลงนะคะเมดเลือดขาวก็น้อยลงหมอทํายังไงกับทายังไงก,งกับการรักษาคะ,คะเผื่อจะเป็นคําแนะนําให้คนท,ที่ที่ฟังอยู่คะ่ะว่าเอ้ยถ้าอาการไม่ดีเนี่ยแต่ท้ายสุดคุณหมอก็หายได้เนี่ยเราทํายังไงดีที่เราจะมีกําลังใจแล้วก็ แล้วก็รักษาต่อไปด้วยด้วยวิธีการแบบไหนด้วยค่ะครับถ้าทางด้านร่างกายนะครับอ,อันแรกเลยก็ต้องปรึกษาหมอของเรานะครับที่ดูแลเราอยู่ว่าตอนนี้มันผ่านมารักษากันมาประมาณนี้แล้วนะแต่ว่าดูมันผลลัพธ์มันอาจจะไม่ได้ดีขึ้นอย่างที่ทั้งตัวเราแล้วก็หมอของเราต้องการนะครับก็ต้องปรึกษากันแล้วว่าจะเอาอยัางไงต่อนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ย คุณหมอเองเขาก็เลือกให้ยาสเตอร์ลอยนะครับก็ให้เด็กซ่าเมทเโซนมาทั้งทั้งที่ตัวผมเองเนี่ยไม่ได้มีปัญหาเรื่องออกซิเจนต่ําเลยเพียงแต่ว่าถ้าดูแล้วมันก็อาจจะเข้าสู่ระยะที่ระบบภูมิคุ้มกันมันเริ่มจะมีปัญหานะครับคุณหมอก็เลยเลือกให้ยาสเตอร์อยด้วยเลยนะครับแล้วก็คุยกับคุณหมอเรื่อยๆนะครับอันนึงที่ผมมีปัญหาเยอะคือผมไอเยอะอืมครับ ไอจนบางทีแบบโอ้มันเจ็บส่โครงเจ็บอะไรไปหมดนะครับก็เลยแบบต้องขอคุณหมอเขาปรับยาเรื่องไอนะครับทํายังไงให้แบบไอให้ได้นะ้อยลงอืมนะครับแล้วก็อันนึงก็คือต้องฝึกเรื่องการหายใจนะครับอ่าใช่เมื่อกี้เราคุยกันนะคะอืมใช่ครับการฝึกเรื่องการหายใจซึ่งถ้าคิดอะไรไม่ออกง่ายที่สุดนะครับก็คือหายใจเข้าหายใจออกให้มันลึกๆให้มันเต็มปอดเพราะว่าในคนไข้ บางคนที่ถ้าเกิดอ่ะมีติดเชื้อนอนมากไม่ขยับตัวก็อาจจะมีโอกาสที่ปอดแฟบขยาย,ต,ยตัวได้ไม่เต็มที่แล้วก็จะยิ่งแย่นะ,ะครับผมก็ฝึกการหายใจแล้วก็มีออกกำลังกายเบาๆยกแขนนะครับฝึกไตกำแพงช่วงไหนที่เรายืดออกเนี่ยปอดมันขยายก็ต้องหายใจเข้าลึกๆอะไรอย่างเงี้ยครับก็ต้องดูแลตัวเองด้วยระดับหนึ่งเพราะนั้นใครว่าอะไรดีก็สนใจหมดละครับ <laughs> ดีค่ะก็แปลว่าจริงๆแล้วนะเป็นเราก็สามารถที่จะช่วยนอกเหนือจากยาแล้วเราก็สามารถช่วยดูแลตัวเองด้วยการทําให้ปอดเราแข็งแรงขึ้นนะคะด้วยการฝึกหายใจด้วยการออกกําลังกายท่าต่างๆนะคะโอเคค่ะแล้วในเชิงจิตใจแล้วคะคุณหมอทั้งมีห่วงทั้งอาการเราก็ไม่ดีเนะอะแล้วเป็นหมอเนี่ยดูเหมือนจะรู้ดีกว่าคนธรรมดาด้วยเนี่ยสำหรับพี่เนี่ยรู้สึกว่าเป็นอะไรที่น่าจะทําให้กังวลมากขึ้นคุณหมอทํายังไงกับเรื่องใจคะเพราะเออเป็นคุณหมอพาเลทีฟแคร์ด้วยเนะ จะทำยังไงกับเรื่องแบบนี้คะไหนลองแนะนำหน่อยคะ่ะครับก็จริงๆนะครับในในช่วงวันแรกวันแรกเนี่ยจะมีอารมณ์ค่อนข้างเยอะเลยรู้สึกแบบมีความรู้สึกผิดมีความแบบอ่ามันจะแบบโทษตัวเองอะไรอย่างเงี้ยไม่พอใจตัวเองที่ทำให้แบบคนอื่นลำบากคนที่อยู่ข้างหลังเนี่ยลำบากหนักกว่าเก่าอะไรอย่างเงี้ยครับ ก็แบบอืมมันก็เป็นเหมือนกับที่เวลาเราคุยกับกับคนไข้หรือกับกับครอบครัวครับเวลาที่มันมีวิกฤตเข้ามาเนี่ยเราสามารถเลือกที่จะ,ะเผชิญกับวิกฤตได้ณนะวันแรกวิกฤตมันก็จะดูหนักแล้วก็ยิ่งใหญ่เสมอเสมอ,อมแต่พอมันผ่านไปสักช่วงเวลาหนึ่งเนี่ยการที่คนเราจะปรับตัวได้เร็วได้ช้าเนี่ยอันนี้ของแต่ละคนอาจจะต่างกันนะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราเริ่มเห็นแล้วว่าเราไม่สามารถไป จมจอมอยู่กับความรู้สึกที่มันเป็นติดลบอยู่ได้เพราะถ้าเมื่อไหร่เราไปจมอยู่กับความรู้สึกตรงนั้นเนี่ยถามว่าเราจะออกจากปัญหาได้ไหมเราก็ไม่สามารถออกจากปัญหาได้เลยนะครับ mm hmm. ครับเราก็ต้องพยายามดึงตัวเองขึ้นมาอย่าไปอยู่ในหลุมทรายดูดต้องเอาตัวเองขึ้นมาจากหลุมทรายดูดให้ได้แล้วเราถึงจะมองต่อว่าเราจะช่วยทําอะไรกับใครได้บ้างช่วยจะทํำยังไงต่อให้ให้รอบข้างมันสามารถขยับมันมันผ่านพ้นไปได้ ครับคือพาตัวเองออกมาจากปัญหานะคะอย่าทําให้ปัญหามันใหญ่ขึ้นเรื่อยๆพยายามที่จะทําเรื่องเอาหาเรื่องอื่นๆคิดเตรียมตัวเรื่องอื่นๆแทนเพื่อให้ปัญหาที่มันใหญ่เนี่ยมันเล็กลงเพราะเราก็ต้องเอาใจไปคิดเรื่องอื่นๆนะคะอืน่าสนใจค่ะคุณหมอคะพอดีมีคําถามแทรกมาแล้วเป็นเอื้อนตรงกับช่วงนี้พอดีขอถามเลยค่ะเขาบอกว่าฟังจากที่คุณหมอเล่านะคะคือคุณหมอบอกว่าสวอปตั้งแต่วันที่สิบเก้าใช่ไหมคะสวอปสิบสองครับเริ่มมีอาการสิบเก้า อ๋อมีอาการ19โอเคค่ะโอเคแปลว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันคือสวักเออคือจริงๆแล้วคุณหมอสวัก12 22แต่ว่า19เนี่ยคือเราเริ่มมีอาการแล้วถูกไหมคะอ่าโอเคค่ะโอเคค่ะงั้นแปลว่าเอา่อพอเราเริ่มมีอาการแล้วเนี่ยจริงๆแล้วถ้าเรามีอาการที่สังเกตได้ตามที่เขาบอกกันเนี่ยเราก็ควรที่จะเอ่อไป ไปตรวจพูดง่ายๆนะคะเพื่อจะได้เช็คผลแล้วก็ทราบนะคะโอเคกลับมาเรื่องมากลับมาเรื่องหัวใจนิดนึงเรื่องของการที่คุณหมอบอกว่าเอาตัวเองออกมาจากทรายดูอะไรอย่างนะะี้ค่ะมีเรื่องหนึ่งที่ผ่าเอิญที่ได้ยินมาว่าช่วงที่ป่วยอยู่แล้วก็ค่อนข้างจะ จะหนักอยู่อะค่ะคุณหมอก็เลยตัดสินใจทำ living will นะคะหรือหนังสือแสดงเจตจำนงในการที่จะดูแลคุณภาพชีวิตระยะท้ายเป็น living will ฉบับของการเขียนในภาวะโควิดโดยเฉพาะเลยหมอเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่าทำไมถึงลุกขึ้นมาเขียนแล้วเดี๋ยวทางทีมงานนะคะเราจะเบลอบ,บางส่วนนะคะแล้วก็จะแชร์ให้ดูเลยเผื่อท่านไหนจะคอหรือแคปรูปไปเพื่อจะไปเป็นตัวอย่าง เตรียมไว้ให้ตัวเองนะคะการวางแผนไม่ได้แปลว่าเป็นการแช่งตัวเองนะคะจะเป็นการเตรียมตัวให้พร้อมหมอเล่าให้ฟัง่อยค่ะว่าอะไรทําให้อยู่ขึ้นมาเขียน Living w i l l คะครับก็จริงๆในฐานะที่เป็นหมอพาเลทีฟนะครับแล้วเราก็เราก็มีส่วนร่วมในการดูแลคนไข้ Home Isolation ต่างๆนะครับก็เราก็มักจะพูดเสมอๆว่าโควิดมันก็เป็นโรคหนึ่งที่ บอกว่ารักษาหายมันก็หายนะแต่ในบ้านเราเนี่ยประมาณ1%ซที่เสียซึ่งเราก็ไม่รู้หรอกว่ามันจะเป็นใครนะครับเพราะฉะนั้นทุกคนเนี่ยคนที่จะมีเขียน living will ไว้นะครับบวกกับเราเริ่มรักษามาสักระยะหนึ่งนะครับส่วนใหญ่คนที่เจอเร็วเนี่ยสองสาวันหลังได้ฟาวิพิลาเวียจะเริ่มเห็นอาการที่ดีขึ้นแต่ตัวเราเองเนี่ยเอไอก็ไม่ลดพาราเนี่ยก็กินทุกสี่ทุกหกชั่วโมงไข้ก็ไม่ลง เราก็เริ่มคิดละผลเลือดออกมาก็ไม่เป็นไปอย่างที่เราต้องการอีกเราก็เริ่มคิดแล้วว่าอืมเราก็บอกยากเนาะว่าเราจะได้ได้ดีขึ้นได้กลับไปใช้ชีวิตเหมือนปกติหรือเปล่าหรือมันจะมีอะไรบางอย่างที่ทําให้เราไปต่อไม่ไหวค่ะนะครับซึ่งในสถานการณ์ตรงนั้นแล้วยิ่งเราเป็นบุคลากรในโรงพยาบาลเนี่ยจินตนาการได้ว่าถ้าวันนึงเราแย่ลงเนี่ย เขาคงทำเราเต็มที่นะครับใส่ทุกอย่างนะครับแทงทุกอย่างยกเว้นหูแน่นอนนะครับซึ่งถามว่าสิ่งที่เขาทำตรงนั้นผิดไหมไม่ได้ผิดนะครับเพราะในในบริบทอย่างถ้ามองว่าตัวผมอย่างเงี้ยผมก็ยังอายุไม่ได้เยอะนะครับแล้วก็สภาพร่างกายโดยรวมก็ยังฟิตด,ดีมีแค่เรื่องของโควิดอย่างเดียว การที่ถ้าเกิดมีเฉพาะโควิดแล้วจะทำอะไรเต็มที่เนี่ยผมว่ามันก็สมเหตุสมผลนะครับแต่ผมก็ต้องเตรียมแผนด้วยว่าถ้าเกิดผมอาการแย่ลงเนี่ยผมจะทำอะไรมากน้อยแค่ไหนแล้วถ้าเกิดก็จะมีคนไข่บางคนนะครับก่อนหน้าที่ผมจะติดโควิดเนี่ยนะครับประมาณถัดไปย้อนไปสัก3าสัปดาห์ผมก็เพิ่งได้ ได้ดูแลคนไข้โควิดคนหนึ่งที่เขาหายจากช่วงที่เป็นโควิดแล้วแต่สภาพปอดเขาไม่ฟื้นเขาต้องอาศัยเครื่องช่วยหายใจตลอดเวลาซึ่งนั่นนะไม่ใช่สิ่งที่ผมต้องการนะครับเรารู้ว่าการดูแลใน ICU เนี่ยมันเป็นการดูแลได้แค่ช่วระยะเวลาหนึ่งนะครับหนึ่งสองสามสัปดาห์และทุกอย่างมันต้องเห็นอะไรบางอย่างที่ดีขึ้นบ้างถ้าปรากฏว่ามันไม่ดีขึ้นเนี่ย การที่จะให้ผมนอนอยู่ในไอซีแล้วแบบไม่รู้เรื่องรู้ราเราต้องมีคนมาเจาะเลือดผมทุกสี่ชั่วโมงทุกหกชั่วโมงเนี่ยผมว่าผมคงทรมานผมคงไม่อยากจะมีชีวิตแบบนั้นนะครับหรือแม้แต่ถ้าเกิดผมเอ,อมีชีวิตโดยที่ต้องแบบมีเครื่องเครื่องช่วยหายใจแล้วต้องกลับไปอยู่ที่บ้านเนี่ยผมก็คิดว่าโอ้โหมันเป็นมันเป็นภาระต่อคนทั้งครอบครัวผมมากรวมถึงตัวผมเองก็คง ไม่สามารถยอมรับคุณภาพชีวิตที่มันแบบนั้นได้นะครับเพราะจริงๆเนี่ยถึงแม้ว่าจะรู้ตัวแต่การแบบต้องดูดเสมหะเรื่อยๆทุกสี่ทุกหกชั่วโมงเนี่ยมันก็ไม่ใช่อะไรที่มีความสุขค่ะอืมครับก็เลยเป็นที่มาของ ตัดส,สินใจเขียน Living Will ขึ้นมานะคะเดี๋ยวทีมงานช่วยแชร์ Living Will ด้วยนะคะคุณหมอเล่าให้ฟังนิดนึงได้ไหมคะว่า Living Will ที่คุณหมอเขียนเนะะี่ยค่ะประมาณไหนยังไงนะคะเผื่อที่จะเป็นไอเดียให้กับคนที่มาฟังวันนี้นะคะ่ะว่าเป็น Living Will ฉบับโควิดเลยนะคะอ่าใช่ครับค่ะคือโดยปกติ Living Will เนี่ยเวลาเราพูดถึงเราก็มักจะพูดถึงอ่าถ้าเราแบบสมมุติว่าเราแข็งแรงในชะ่ไหมครับถ้าเราเจ็บป่วยเป็นระยะ ถ้าเราเจ็บป่วยมีอะไรเกิดขึ้นแล้วเราไม่ดีขึ้นเราจะเอาอยัางไงหรือบางคนก็เป็นโรคที่รู้อยู่แล้วว่ามันเป็นระยะท้ายๆรักษายากนะครับแต่จริงๆในโควิดเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่อย่างที่บอกไปว่ามันก็มีโอกาสนะหนึ่งเปอร์เซ็นที่เราจะตายนะครับเพราะฉันก็เลยคิดว่าอาการเราก็ยังกั้มกั้มกึ่งกึ่งนะมันก็ลองนั้นเราก็ควรที่จะเขียนเอาไว้นะครับอย่างน้อยนะวันหนึ่งที่เราเราตัดสินใจอะไรไม่ได้ เราก็ได้เลือกทางเดินให้ตัวเองว่าเราอยากเดินในเส้นทางไหนเพราะรู้ว่าจะให้คนข้างหลังตัดสินใจเนี่ยมันเป็นภาระ,ะเดี๋ยวนุที่จะอ่านที่คุณหมอเขียนนิดนึงนะคะขออนุญ,ญาตนิดนึงอันนี้น่าสนใจมากค่ะคุณหมอพูดชัดเจนนะคะเพราะมีคนถามมาเยอะคะ่ะว่าโควิดเนี่ยจริงๆเป็นโรคที่รักษาให้หายขาดได้นะคะคือเป็นเป็นเป็นโรคในเชิงเอ่อ curative c a r ์มากกว่าแล้วก็ถ้าเราเขียนแบบนี้เดี๋ยวจะไม่รักษาเราหรือเปล่านะคะขออ่านให้ฟังเลยนะคะว่าคุณหมอเขียนชัดเจนว่า ถ้าหากแม้าการรักษาไม่ได้ผลดีอย่างที่ต้องการและข้าพเจ้าอาการแย่ลงจนไม่ได้สติขอให้ลองทําการรักษาอย่างเต็มที่เหมาะสมอีกครั้งนะคะก็แปลว่าคุณหมอก็ยังอยากให้รักษาเต็มที่อยู่ข้าพเจ้ายินดีรับการ INVASive Procedure ทุกชนิดแต่หากว่าหลังจากใช้วิธีการเหล่านี้เป็นเวลาสองสัปดาห์ ข้าพเจ้าไม่มีแนวโน้มที่จะดีขึ้นไม่มีแนวโน้มที่จะหายใจได้เองกลับไปใช้ชีวิตได้เองข้าพเจ้าขอยุติถอดถอนเครื่องพยุงชีพทุกชนิดที่หอผู้ป่วย palliative care ก็ว7เจทับหนนะคะก็แปลว่าคุณหมอเองก็มองว่าถ้ายังรักษาได้ก็อยากลองเต็มที่นะคะแล้วยังให้เวลาชัดเจนถึง2ส,สัปดาห์เลยนะคะเพราะฉะนั้นอย,อย่างที่หลายๆคน ถามมาเยอะเลยค่ะว่าโรคขอบโรคโควิดเนี่ยเป็นโรครักษาได้นะถ้าเขียนแบบถ้าเขียนเออเออล i ฟวแล้วเดี๋ยวเขาจะไม่รักษาเราหรอเปล่าแปลว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราเขียนระบุได้เลยถูกไหมคะคุณหมอค่ะลอลองลองลองอธิบายว่าทำไมเขียนแบบนี้ให้หน่อยค่ะใช่ครับจริงๆ Living w i l l เนี่ยมันเป็นเอกสารแสดงเจตนาล่วงหน้าณวันที่เราไม่มีสติที่จะบอกได้แล้วว่าเราต้องการอะไรนะครับเพราะฉะนั้นเราอยากได้อะไรอ่ะเราเขียนได้ นะครับอยากได้ยังไงก็เขียนไปเลยนะครับแล้วก็ที่ผมเขียน living w i l l ต้องบอกว่าผมก็ไม่ได้อยากตายนะอ่าเ <laughs> ข้าใจค่ะเข้าใจ <laughs> ผมก็ไม่ได้อยากตายผมก็ยังอยากมีชีวิตอยู่นะครับลูกส <laughs> าวกำลังจะคลอดต้องอยากเจอแน่นอนค่ะอืม <laughs> ใช่ครับก็ยังอยากมีชีวิตอยู่เพียงแต่ว่าถ้ามันถึงจุดหนึ่งแล้วเนี่ยที่ผมไม่สามารถจะมีชีวิตอยู่ได้ด้วยตัวของผมเองอมผมมีชีวิตอยู่ได้โดยต้องแบบอาศัย เครื่องช่วยหายใจหรืออาศัยอุปกรณ์ต่างๆนู่นนั่นนี่ชีวิตที่เหลืออยู่ของผมไม่สามารถออกจากโรงพยาบาลได้เนี่ยสาหรับผมผมอาจจะไม่เรียกสิ่งนั้นว่ามีชีวิตอืมใช่นะครับคําว่ามีชีวิตของหลายคนอาจจะแตกต่างกันหรือถ้าผมไม่รู้สึกตัวเป็นผักเนี่ยผมเป็นเหมือนก้อนเนื้อที่นอนอยู่บนเตียงเนี่ยผมก็ไม่ไม่เรียกสิ่งนั้นสําสหรับตัว,วตผมเองว่ามีชีวิตโอเคค่ะอืมนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นคุณภาพชีวิตที่แบบ ผมแบบไม่ไม่เรียกว่ามีคุณภาพชีวิตที่ดีสําหรับผมะค,ะคุณหมอเรื่องแบบนี้ค่ะอีกอันที่มันเสริมจากที่คุณหมอพูดตอนต้น,นว่าการจะการจะทําให้การที่เราคุยกันก่อนจะเข้าไลฟ์น,นะคะว่าแบบเนี่พอเราเขียน Li วิ่ w วแล้วเนี่ยบางทีก็ไม่ได้รับการปฏิบัติตามหรืออะไรนคะคะคุณหมอมีข้อแนะนาอันหนึ่งซึ่งจริงๆคุณหมอก็เขียนอยู่ในนี้เลยว่าหากเอกสารฉบับนี้ข้าพเจ้ามีข้อความหรือสิ่งใดที่ทําให้ทีมรักษาอ่านแล้วไม่เ,เกิดความไม่มั่นใจหรือลังเลใจคุณหมอแต่งตั้งนะคะ รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงสีเวียงนะคะคุณหมอสีเวียงเนี่ยเป็นตัวแทนที่จะตัดสินใจกับร่วมกับทีมรักษาเหมือนที่คุณหมอแนะนำํำพิทูชีมาก่อนที่จะเปิดรายการว่าที่ควรจะเขียน living will และควรจะมีการระบุคุณหมอ p a l l a t i v e Care ที่ให้เป็นที่ปรึกษาด้วยประมาณนั้นนะคะเพื่อที่ให้ให้การตัดสินใจเนี่ยเป็นไปแบบที่ผู้ป่วยต้องการถูกไหมคะ โอเคค่ะโอเคเราพอเข้าใจแล้วนะว่าเหตุผลใดทําให้คุณหมอลุกขึ้นมานะคะ mm hmm. เขียน Living Will ทีนี้เนี่ยเนื่องจากคุณหมอคุณหมอบอสเป็นคุณหมอพาราชีพแคร์นะคะเป็นคุณหมอที่ดูแลในเรื่องของการรักษาอีกแบบหนึง่งทางเลือกอีกแบบหนึ่งนะคะอยากถามคุณหมอนิดนึงว่าสิ่งที่คุณหมอเรียนรู้จากการป่วยครั้งนี้การเป็นโควิดครั้งนี้นะคะ่ะพี่ขอถามในเรื่องด้านจิตใจอะคะ่ะเราเป็นหมอเองแล้วเราเป็นคนไข้เนาะอยากถามว่าแล้วเวลาที่เกิด คนรอบตัวคนไข้นะคะญาติเราเนี่ยคะ่ะเกิดต้องประสบภาวะที่เป็นโควิดนะคะเราจะสื่อสารจะพูดคุยกับเขายังไงดีคะที่ให้เขายังมีโพซิทีฟอย่างที่คุณหมอมีแล้วก็สามารถที่จะมีพลังใจพลังกายที่จะสู้กับโรคนี้ไปตามสภาวะที่มันเป็นนะคะไม่มีใครยื้อความตายได้แต่ว่าเราจะสื่อสารยังไงที่จะไม่ให้เกิดความรู้สึก จิตตกง่ายจะสื่อสารยังไงหรือมีคําแนะนําอะไรที่จะทําให้รู้สึกว่าเขาฟังแล้วรู้สึกว่ามันมันเป็นอะไรที่น่าจะไปต่อได้ curable หรือว่าเป็นอะไรที่เอาน่ะยัง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 สู้ได้น่ะยังมีความหวังคุณหมอมีคําแนะนํำยังไงบ้าเอาเรื่องการสื่อสารเลยค่ะพี่ว่าอันนี้เป็นประเด็นที่คนคงอยากได้ไปใช้งานจริงๆค่ะครับก็จะบอกว่าโควิดมันเป็นโรคที่มันเป็นโรคที่ ระบาดแล้วก็แพร่ได้รวดเร็วนะครับ <Okay. S 1> แล้วก็จริงๆคนติดเยอะมากมากกว่ายอดที่เราเห็นเวลาประกาศนะครับ mm hmm. แต่ในจํานวนนั้นเนี่ยมันก็มีทั้งคนที่เป็นอาการน้อยบางคนเนี่ยติดโควิดไม่มีอาการก็มี mm hmm. นะครับบางคนก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นเขียวเนาะอยู่ในกลุ่มสีเขียวนะครับ mm hmm. ไม่มีอาการหรือมีอาการนิดหน่อยบางคนอยู่ในกลุ่มเหลืองก็คือ เป็นโควิดที่มีความเสี่ยงที่จะเป็นหนักได้หรือบางคนก็คือแดงเลยเป็นปอดลงปอดเรียบร้อยหรือว่ามีออกซิเจนในเลือดต่ํานะครับคราวนี้ในแต่ละกลุ่มเนี่ยเขาก็จะมีความอย่างถ้ากลุ่มเขียวเนี่ยเขาจะกังวลว่าเขาจะเป็นหนักเป็นอะไรนะครับเราก็ต้องค่อยๆค,คุยกับเขาว่าโอเคตอนนี้คุณยังอยู่ในตรงนี้อยู่นะเราก็ค่อยๆดูฟอลโล่ตามติดตามอาการต่างๆไปนะครับมีมีคนไข้กลุ่มเขียวหลายคน ที่แม้จะไม่ได้รับยาฟาวิพีลาเวียก็หายเองได้โควิดแปลโควิดก็เป็นไวรัสชนิดหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นมันก็มีโอกาสที่จะหายเองได้ถ้าร่างกายเราแข็งแรงนะครับอันที่2องโควิดมันมีลักษณะอย่างหนึ่งที่ที่แปลกก็คือว่าโควิดมันทําให้ออกซิเจนต่ํานะครับแต่การที่คนไข้ออกซิเจนต่ําเนี่ยบางทีเขาไม่รู้สึกเลยว่าเขามีอาการเหนื่อยหรือหายใจยากนะครับและคนไข้ออกซิเจนต่ํา80 9ก้าสิบเปอร์เซ็นเนี่ยเขาสามารถอยู่ได้แบบเป็นหลายๆวันโดยที่เขาไม่รู้สึกอะไรแล้วก็ยังมีชีวิตอยู่นะครับแต่ถ้าเกิดสมมติเป็นปอดติดเชื้ออย่างอื่นเนี่ยออกซิเจนแปดสิบเนี่ยถ้าเอาไม่ขึ้นเนี่ยส่วนใหญ่ก็ไม่น่าจะเกินวันก็ก็ไม่ไหวแล้วเสีย okay, ชีวิตแล้วค่ะใช่ครับเพราะจริงจริงโควิดอนะ่ะการติดเชื้อโควิดมันไม่ได้แปลว่าคุณจะต้องเสียชีวิตติดเชื้อโควิดมันเป็นแค่ตัวนั้นว่าโอเคคุณมีการติดเชื้ออย่างหนึ่งนะแต่เก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นพ์เขาก็ร ครับส่วนหนึ่งผมคิดว่ามันเป็นโรคที่ที่มันเป็นโรคระบาดเนาะแล้วคนก็ดูข่าวเยอะตายเนี่ยทุกวันวันละร้อยสองร้อยคนบางคนก็อาจจะกังวลเกินกว่าอาการที่ตัวเองจะเป็นนะครับก็ต้องใช้นเขาฟังใชครัใช่ครับอา้าวคุณก็ยังทํากิจกรรมได้คุณไม่ได้มีหอบเหนื่อยนี่คุณไม่ต้องใช้ออกซิเจนอะไรอย่างเงี้ยนะครับ ในกลุ่มแดงในกลุ่มเขียวหรือว่ากลุ่มเหลืองเนี่คุณก็ไม่ได้ต้องใช้ออกซิเจนคุณก็ยังอาการดีอยู่ออกซิเจนก็ไม่ตกน่าจะไม่ได้มีแบบปอดติดเชื้อถ้าดูแลตามที่คุณหมอแนะนํานะครับฝึกกายภาพมีกําลังใจที่ดีกินข้าวกินอาหารอะไรต่างๆได้ดีก็น่าจะผ่านพ้นไปได้นะครับเพราะถ้าตาบดใดที่คุณเป็นเขียวเป็นเหลืองเนี่ยคุณคุณไม่ไม่ได้ไม่ได้เสียชีวิตหรอกคุณต้องข้ามไปถึงแดงหรืออะไรอย่างนี้ก่อน ครับและแม้แต่ในกลุ่มแดงที่ไม่สามารถเข้าโรงพยาบาลได้เราดูคนไข้ที่เป็นโฮมไอโซเลชันเนี่ยครับกลุ่มแดงใน 80, ออกซิเจนแปดสิบเก้าสิบเยอะมากนะครับน่าจะสักเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นที่กลับมาดีขึ้นแล้วก็หายได้อ่า ะค,ะคุณหมอเล่าได้ไหมคะว่าทําไมแดงแล้วอยู่บ้านด้วยทํายังไงถึงได้กลับมาหาได้หายได้คนที่อยู่ที่ home isolation อยู่ที่บ้านจะได้มีกําลังใจคะ่ะว่าเออสีแดงนะยังไม่ได้เข้าโรงพยาบาลอยู่ที่บ้านเนี่ยเจ็ดถึงสิบเจ็ดสิบถึงแปดสิเปอร์เซ็นนี่รอดได้ทํายังไงบ้างคะแล้วเป็นเพราะอะไรคุณหมอเล่าให้ฟังอีกนิดนึงคะ่ะครับผมเรื่องออตรง home isolation นะครับมันมันเป็นอะไรที่ที่มันเกิดขึ้น มารองรับการที่เรามีเตียงไม่พอนะครับจากตอนแรกเนี่ยใครจะเป็นเขียวเหลืองแดงอะไรก็ต้องเข้าเตียงโรงพยาบาลหมดตอนหลังโรงพยาบาลเองโรงพยาบาลสนามเองก็อ่อไม่ไหวแล้วไม่มีที่นะครับ,รบก็เลยออกนโยบายโฮมไอโซเลชันมาให้คนไข้เขียวอยู่ที่บ้านและให้เหลืองกับแดงเข้าอยู่อยู่โรงพยาบาลซึ่งมันก็เป็นอะไรอย่างหนึ่งที่ดีนะครับตามตามนโยบายคืออย่างนี้นะครับโฮมไอโซเลชันควรจะมีแค่เขียว เหลืองกับแดงต้องอยู่ในโรงพยาบาล mm hmm. นะครับแต่ในทางปฏิบัติจริงไม่ใช่เลยค่ะใช่ครับ mm hmm. ในทางปฏิบัติจริงมันก็ไม่ใช่อย่างนั้น mm hmm. นะครับมันก็มีโคมไอโซเลชั่นก็มีทั้งเขียวทั้งเหลืองทั้งแดงอยู่ที่บ้านะนะครับ mm hmm. อันนึงต้องบอกว่าประเทศไทยเราโชคดีมากที่ที่ทุกคนมีความเอื้ออารีเอื้อกูลต่อกัน mm hmm. นะครับ กลุ่มไอโซเลชันเนี่ยมันมันมีทั้งหน่วยงานต่างๆนะครับก็ต้องเขาเ้าใจถ้าเกิดภาครัฐอาจจะไม่ได้เป็นหน่วยงานแรกๆที่แอคทีฟเพราะเขาต้องมีขั้นตอนแต,แต่แบบหน่วยเอกชนเนี่ยแอคทีฟมากนะครับหรือแม้แต่ประชาชนออกมาช่วยนะครับแล้วก็ได้ยินใช่ครับได้ยินมาหลากลุ่มเส้นได้กลุ่มเป็ดไทยคุณไดหรือว่าหมอแลบอะไรอย่างเงี้ยก็ที่มาช่วยกันนะครับแล้วก็ ในทางบุคลากรการแพทย์เองนะครับเราก็พยายามช่วยกันก็จะมีไปช่วยในหลายๆกลุ่มนะครับแล้วก็หลักๆที่ผมช่วยดูอยู่จะผมจะช่วยในของกลุ่มอาสาราชวิทยาลัยเวชศาสตร์ครอบครัวซึ่งตรงเนี้ยก็ได้ทีมแพทย์พยาบาลมาพันชีวิตที่มามช่วยในการร่วมดูคนไข้การที่ทำให้คนไข้ยอยู่โองไ s o l a t i o n ได้นะครับอันนี้ก็ต้องขอบคุณทางรัฐด้วยที่ว่ามีนโยบาย อันนี้ขึ้นมาแล้วก็สปสอชอก็ให้พบสนับสนุนนะครับคนไข้ที่เข้าโปรแกรมตรงนี้ Home Isolation ผ่านการลงทะเบียนสปสชอนะครับคนไข้จะได้รับเครื่องวัดออกซิเจนจะได้รับเครื่องวัดอุณหภูมินะครับและในทุกๆวันเนี่ยเขาก็ต้องอต้องส่งข้อมูลเข้ามาให้ทีม Home Isolation นะครับ อย่างเช่นถ้าเป็นคนไข้กลุ่มแดงเนี่ยก็จะมีทีมหมอโทรติดตามทุกวันใช่ค่ะถ้าเป็นกลุ่มเหลืองก็อาจจะหางลงมาหน่อยถ้าเป็นกลุ่มเขียวอ,อาจจะมีคุณพยาบาลช่วยแล้วก็มีคุณหมอคอยแบ็กอัพนะครับแต่อย่างน้อยครั้งหนึ่งของกลุ่มเขียวเนี่ยจะต้องมีหมอประเมินก่อนครั้งแรกว่าคุณเขียวจริงนะคุณไม่ได้เป็นอาการใช่ครับแต่ถ้าเมื่อไหร่มีอะไรผิดแปลกไปว่าเอ๊ะ มีอะไรน่ากลัวเนี่ยคุณพยาบาลเขาก็จะแจ้งให้หมอช่วยประเมินซ้ำว่ามันเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างครับแล้วนอกจากนั้นเนี่ยนโยบายที่ตามมาภายในไม่กี่วันหลังจากโฮมไอโซเลชันคือจะมีการแจกยาฟาวิพิลาเวียซึ่งเป็นยาหลักในการฆ่าเชื้อโควิดนะครับซึ่งก็ขยายมาถึงกลุ่มคนไข้เขียวที่มีอาการว่าเริ่มสตาร์ทยาใช้ยาฟาวิพิลาเวียได้และเริ่มได้ที่บ้านอืมนะครับ อันเนี้ยมันหายเองใช่ครับมันเป็นเหมือนกับอันหนึ่งที่ว่าในเมื่อเตียงโรงพยาบาลมันไม่พอ,อเราสามารถเปลี่ยนเตียงที่บ้านเป็นเตียงโรงพยาบาลได้ไหม,มในคนไข้ที่อาการเบาแล้วเรามีหมอมีพยาบาลคอยติดตามเพราะหลักๆกลุ่มคนไข้เขียวนะครับถึงเหลืองเนี่ยที่ไม่ได้มีออกซิเจนเนี่ยเราต้องเข้าโรงพยาบาลเนี่ยสิ่งที่เขาได้หลักๆก็คือฟาวิพิลาเวียสเตอร์ลอยซิเจนสามอย่างและคนไข้ในโฮมไอโซเลชั่น เราก็ให้ทั้งสามอย่างนี้ได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นการรักษาเขียวเหลืองเนี่ยต้องบอกว่าใน Home Isolation ก็ทำได้ดีมากนะครับนอกจากนั้นโฮมไอโซเลช,ชันเนี่ยสปสชซัพพอร์ตค่ากินอยู่ด้วยนะครับอาหารสามมื้อก็รวมด้วยอย่างนี้ครับทีนี้เมื่อกี้อยากทราบเพิ่มที่คุณหมอพูด พี่ฟังแล้วดูมีกําลังใจค่ะว่าสีแดงที่ต้องอยู่บ้านเพราะเรียนตรงๆนะคะตอนนี้ก็มีคุณคุณคุณพ่อคุณแม่เพื่อนหลายท่านที่ไม่มีโรงพยาบาละคะ่ะแล้วก็อาการก็ดูเห,เหลืองจะไปแดงหรืออาจจะเข้าเข้าเขตแดงเล็กๆแล้วแต่ว่าต้องอยู่ที่บ้านอย่างเงี้ยค่ะเมื่อกี้คุณหมอพูดว่าโอกาสหายก็มีถึงเ0เลยอย่างเงี้ยค่ะหมอเล่าให้ฟังนิดนึงค่ะว่าสีแดงเนี่ยอยู่บ้านคนทั้งบ้านต้องทํายังไงแล้วยังไงถึงมีโอกาสที่จะหายได้ค่ะลองเล่าให้ฟังนิดนึงค่ะโอเคครับ ก่อนอื่นต้องบอกก่อนว่าการที่เขาบอกว่าคนไข้เข้าสีแดงคือหนึ่งมีเรื่องของปอดติดเชื้อหรือว่าสองออกซิเจนต่ำะนะครับถ้าออกซิเจนได้9 5้าสิบห้าอย่างเงี้ยก็แปลว่าออกซิเจนต่ำละถ้าต่ำกว่านั้นอีก<ะ>ก็แปลว่ายิ่งแย่ลงนะครับ<ะ>แต่อย่างที่บอกว่าคนไข้บางคนแ80ดสิบออกซิเจนแปดสิบกว่า90้าสิบก็อยู่ได้นะครับ<ะ>แถมถ้าออกซิเจนต่ำเนี่ยเราสามารถให้ออกซิเจนทดแทนได้นะครับ แล้วก็จะเห็นว่าเดี๋ยวนี้มีใช่ไหมครับหน่วยบริการออกซิเจนต่างๆมาช่วยทดแทนระหว่างนั้น<ม>เราก็ให้ยาสเตอรอยลดการอักเสบของปอดนะครับแล้วเราก็ให้ยาฟาวิพิลาเวียต่อนะครับเพราะฉะนั้นการรักษาที่บ้านก็ยังทำได้นะครับ<ม>ได้ดีเลยแหละนะครับและในขณะเดียวกันต้องบอกว่าการรักษาที่บ้านเนี่ยอย่างในกลุ่มของราชวิทยาลัยเวชศาสตร์ครอบครัวตรงนี้ครับมีหมอทุกสาขานะครับ ไม่ว่าจะเป็นหมออายุรกรรมหมอเบาหวานหมอฉุกเฉินหมอเด็กหมอสูหมอนารีเวศมีปัญหาอะไรเนี่ยถ้าหมอคนแรกที่เป็นคนดูแลเนี่ยเขารู้สึกว่ามันยากเกินกว่าความสามารถเขาเขาสามารถปรึกษามหมอแถวสองที่เป็นหมอเชี่ยวชาญเฉพาะด้านได้อ,อีกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการดูแลดีมากคนไข้เป็นเป็นเบาหวานอย่างเงี้ยนะครับ ไม่เคยเจาะน้าตาลแต่พอช่วงได้ยาสเตอร์ลอยน้ําตาลมันจะสูงทีมก็ส่งเครื่องเจาะน้ําตาลไปให้แอดไลน์ไลน์วิดีโอคอลสอนกันเจาะต้องทํำยังไงทํำยังไงคือต้องบอกว่าโอ้พยายามมากทีมพยายามมาก หรือพูดง่ายๆเลยว่าการทำไอโฮมไอโซเลชันเนี่ยมีคุณหมอดูแลไม่แค่คุณหมอที่รักษาโควิดนะคะคุณหมอรักษาโรคประจําตัวอื่นๆก็พร้อมให้คํำแนะนาเหมือนกันค่ะและที่คุณหมอพูดเนี่ยพี่ฟังดูเหมือนกับว่าจริงๆแล้วว่าถ้าไม่ได้อาการหนักแบบที่ต้องเข้า ICU เลยเนี่ยคะ่ะคือ อยู่ที่โรงพยาบาลมนมาจะสีแดงหรืออยู่บ้านที่สีแดงเนี่ยวิธีการรักษาก็คือคล้ายๆก็เหมือนกันถูกไหมคะก็คือกินฟาวินะคะกินสเตียรอยวัดออกซิเจนทําอะไรเนี่ยคะ่ะคุณหมอพูดปุ๊บพี่ก็ไปหยิบเครื่องวัดซีออกซิเจนมาเสียบนิ้วเลยนะคะมันก็เป็นอะไรที่ตอนนี้เราแทบจะทำทุกวันเลยงั้นแปลว่าจริงๆแล้วเนี่ยต่อให้คุณอยู่ที่บ้านเ การรักษาเองก็ไม่ได้ต่างจากโรงพยาบาลยกเว้นอย่างเดียวอาการคุณหนักมากถึงขั้นที่ต้องเข้าห้อง ICU หรือว่าห้องห้องปิดกั้นเชื้ออะไรก็ตามแต่นั่นก็คือเป็นเรื่องที่ต้องเข้าโรงพยาบาลถ้าพี่พูดอย่างนี้ถูกต้องไหมคะการรักษาเป็นรูปแบบเดียวกันเลยอครับก็จะคล้ายๆกันครับจะต่างกันคือจริงๆในสีแดงเนี่ยเราก็ยังแบ่งอีกนะครับว่าเป็นแดงอ่อนหรือแดงแก่ ่าโอเค,คแดงแก่คงต้องเข้าโรงพยาบาลมั้งคะพี่ว่าเนาะใช่ใช่ครับถ้าแดงแก่นี่คือต้องพยายามผลักดันเข้าโรงพยาบาลอืมครับใ,ให้ออกซิเจนต่ําให้ออกซิเจนที่บ้านแล้วออกซิเจนก็ไม่ค่อยขึ้นถึงเก้าสิบห้าอย่างเงี้ยแปลว่ามแม้ว่าเราจะให้ทดแทนไปแล้วก็ยังไม่เพียงพอโอเองี้ยครับ,รบหรือว่ามีโรคร่วมหลายอย่างที่แบบ โอ้มันต้องใช้อุปกรณ์ในโรงพยาบาลละมันมันให้คําแนะนําอย่างเดียวมันเอาไม่อยู่อย่างเงี้ยครับอืมค่ะเราก็จะพยายามจัดหาให้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่โฮมไอส์เลชันอยู่ที่บ้านก็พยายามดูเอ่อฟังตรงนี้แล้วก็ดูว่าดูแอปพลายอาการที่เกิดขึ้นของเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ปรกษาคุณหมอนะคะแล้วก็อย่างที่บอกเลยว่าคือถ้าแดงเข้มเนี่ยเขาก็พยายามจัดหาโรงพยาบาลให้แต่ถ้าเราอยู่ในสีเขียวหรือสีเหลืองเนี่ยคุณหมอกับเชียร์ที่ซ้ําไปว่าอยู่บ้านเนี่ยดีกว่าก็ใช้เตียงที่บ้านเป็นเตียงโรงพยาบาล ใช่ไหมคะอืมโอเคค่ะทีนี้เนื่องจากเป็นคุณหมอพาิลทีฟนะคะพี่ขอถามเรื่องของออมีคําถามมาสองสาข้อเดี๋ยวพี่ขอถามตอนท้ายคะ่ะแต่ว่าขอถามเรื่องพาิลทีฟแคร์นะคะเพราะคุณหมอเป็นคุณหมอทางด้านนี้โดยเฉพาะคะ่ะขอถามเลยคะ่ะว่าแนวทางพาิลทีฟแคร์เนี่ยค่ะสามารถนํามาปรับใช้กับการดูแลผู้ป่วยโควิดแบบโฮมไอโซเลชันได้อย่างไรบ้างคะโดยโดยเฉพาะการดูแลที่ครอบคุมทั้งผู้ป่วยผู้ดูแลและครอบครัวคะ่ะสมมุติว่าเรามีผู้ป่วย โควิดนะคะที่ทำโฮม Isolation อยู่บ้านนะคะเราอัดแอเรื่องพาเ t i ีฟแคร์มาใช้ได้ยังไงบ้างคะ่ะบ,บอกรับให้คำนนะแนะนำนิดนึงคะ่ะครับซึ่งจริงๆต้องแจ้งว่าตรงเนี้ยครับผมก็ผมก็รับปรึกษาพาเ t i ีฟแคร์ในโฮมไอโซเลชันกรุงเทพนะครับค่ะอืมครับก็อันแรกเลยอย่างที่บอกว่า มันจะมีหมอแถวหนึ่งใช่ไหมครับที่เป็นหมอติดตามคนไข้<ช><ๆ>ทุกวันกับหมอแถวหลังที่รับปรึกษาอีกเรื่องหนึง่งผมก็ทาทั้งในบทบาทของหมอแถวหนึ่งและแถวสองนะครับเคสคนไข้ปกติผมก็อรับเคสดูเคสเคสแถวสองก็คือเคสที่คุณหมอเขาดูแล้วว่าอาการดูไม่ค่อยดีนะนะครับมีโอกาสที่จะเข้าไม่ถึงเตียงโรงพยาบาลหรือว่าบางครั้งเนี่ยต้องยอมรับว่า ในผู้สูงอายุที่เขาช่วยเหลือตัวเองได้เนี่ยการโทษครับผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เนี่ยการเข้าโรงพยาบาลเนี่ยในสถานการณ์ตอนนี้นะครับเขาอาจจะได้รับการดูแลที่อาจจะแตกต่างจากการดูแลที่บ้านนะครับพราะว่าเจ้าหน้าที่ก็เต็มมือนะงานเต็มมือเกินเกินปากปากปกติอ่าค่ะได้ครับเพระพ <อ S 2> าะค่ะที่เจอเยอะเลยก็คือหลายๆโรงพยาบาลตอนเนี้ย คนไข้ามาห้องฉุกเฉินก็คือไม่ได้เข้าอยู่ในห้องฉุกเฉินนะครับเลยออกไปนอกห้องฉุกเฉินอืมนะครับเตียงก็ต้องรออยู่นอกห้องฉุกเฉินแล้วก็จํานวนเยอะที่ถึงจุดหนึ่งเขาก็ไม่ได้เข้าในโรงพยาบาลนะครับ<ม>ก็คือนอนอยู่ในห้องฉุกเฉินแหละแล้วก็เสียตรงตรงนั้นหรือที่ถ้าสามสองสามทิตย์ก่อนธรรมศาสตร์เขาก็บอกเรานาอว่าถ้าเป็นในคนไข้บางกลุ่มที่เขาดูแล้วว่าไปต่อไม่ไหวเนี่ย เขาขออนุญาตไม่ไม่ได้ใส่ท่อช่วยหายใจนะครับเพราะเขาก็ประเมินว่าจำนวนคนไข้มันเยอะเกินกว่าที่หมอและพยาบาลจะดูแลได้คือถ้าเป็นในสถานการณ์ปกติเนี่ยหมอกับพยาบาลเนี่ยครับที่คนไข้ไม่ลดมือเนี่ยก็จะสามารถดูไปช่วยป้อนอาหารช่วยแบบเปลี่ยนผ้าเวลาเปื้อนนะครับขับถ่ายได้อย่างรวดเร็วแต่พอโควิดปุ๊บล้นมือนะครับการที่แบบ จะไปดูทุกสี่ชั่วโมงเนี่ยบางครั้งอาจจะแบบยังลำบากเลยเพราะทั้งชุดป้องกันทั้งจํานวนคนไข้เปรียบเทียบกับการดูแลที่บ้านเนี่ยครับเราโฟกัสอยู่ที่คนเดียวนะคะใช่ครับครอบครัวโฟกัสอยู่ที่คนเดียวแล้วก็การดูแลตรงนั้นสิ่งที่สําคัญสำหรับครอบครัวคือต้องป้องกันแค่นั้นนะครับเวลาเข้าไปก็ต้องใส่แมสใส่เฟสชิลนะครับใส่ถุงมือใส่เหมือนกับผ้าเยี่ยมถึงเวลาดูแลเสร็จก็ต้องถอดทิ้ง นะครับชุดที่ว่านี่ที่เรียกว่าไอโซเลชันกาวป่ะครับคุณหมอใส่ชุดนี้ป่ะคะหรือว่าไม่ไม่แน่ใจครับไม่แน่ใจเทอมของคำไอโซเลชันกาวแต่คือไม่ได้ถึงขั้นต้องเป็นชุดพ p พีอนะครับไอโซเลชันกาวที่ทุกเห็นนะคะมันจะเป็นถุงมือแล้วก็เป็นเหมือนเสื้อที่คลุมค่ะใส่แล้วก็ทิ้งได้เลยอย่างเงี้ยค่ะเซ็ตประมาณสักสามสิบกว่าบาทอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋อก็คือใส่ชุดแบบนี้ก็คือเข้าไปดูแลได้ถูกไหมคะได้ครับโอเคค่ะแล้วผม ผมเห็นในคนไข้ของผมนะครับที่ดูโฮมไอโซเลชันอยู่เนี่ยแล้วญาติก็ไม่ได้ติดนะครับแต่ญาติก็เข้าไปดูเนี่ยบางคนเขาใส่แค่ถุงมือกับกับแค่แบบแมสหนะ้ากากด้วยซ้ำไอโซเลชัน <c oughs> กาวหรือผ้าเอี๊ยมเนี่ย <c oughs> เขาก็ไม่ได้ใส่นะครับ <c oughs> <c oughs> แต่เขาก็ดูแลคนไข้จนหายได้จนแต่เขาก็ไม่ได้ติดอันนึงก็คือระหว่างดูแลอาจจะต้องมีเรื่องหนึ่งคือทิศท,ทางลมเนาะ อยู่ในที่ที่อากาศถ่ายเทนะครับแล้วเวลาเราเข้าไปดูแลคนไข้เนี่ยลมควรผ่านจากหลังเราไปข้างหน้าลมผ่านเราก่อนแล้วค่อยไปคนไข้อย่าให้ลมผ่านคนไข้ก่อนแล้วมาหาเราค่ะมันถามเลยถามคำถามซื่อๆเลยค่ะโฮมไอโซเลชันเนี่ยห้องของคนป่วยไม่ควรเปิดแอร์ใช่ไหมคะใช่ครับเพราะถ้าห้องคือถ้าห้องคนป่วยเปิดแอร์เนี่ยอากาศก็จะวนอยู่ในห้องแล้วยิ่งถ้าญาติกับคนไข้อยู่ในห้องเดียวกันด้วยเนี่ยยิ่งเสร็จเลย อืนะครับเขาใจ้งแจริงควรอากาศถ่ายเทครับแต่ถ้าสมมุตินาอถ้าคนไข้แบบร้อนมากไม่ไหวจริงๆแล้วคนไข้ดูแลตัวเองได้นะครับไม่ได้ต้องการที่มีคนเข้าไปช่วยเนี่ยเขาจะอยู่ในห้องแอร์ก็ได้ไม่มีปัญหาอืนะครับเแต่ว่าถ้าเมื่อไหร่มีคนต้องเข้าไปดูแลเนี่ยอันนี้ผู้ดูแลก็ต้องระวังใช่ใช่ครับ โอเคก็ปิดแอรซะแล้วก็อย่างที่คุณหมอบอกว่าถ้าเป็นไปได้ก็ควรจะมีชุดเอี้ยมหรือไอโซเลชันกาวที่ว่านี้มีหน้ากากมีแม็มีเฟสชิลนะคะใส่ถุงมือเรียบร้อยถุงมือนี่คือถุงมือยางใช่ไหมคะที่ที่ใช้ ทั่วไปอ่าโอเคค่ะอันนี้เราก็เข้าไปดูคนไข้ได้ค่ะแล้วก็อันนี้ลองถามเผื่อดูนะคะสมมุติในกรณีที่เกิดว่าคนไข้อยู่ที่บ้านนะคะแล้วก็เขาเลือกว่าเอาละไม่ว่าจะจะ,จะรักษาหายหรือไม่หายเนี่ยจะทำไอโซโฮมไอโซเลชันที่บ้านจะขอไม่เข้าโรงพยาบาลเี้ค่ะแล้วถ้าคนไข้เริ่มมีอาการหนักขึ้นอะไรอย่างนี้ค่ะอย่างผู้ป่วยปกตินะคะระบบพารา a ี e แคร์แลราก็จะมีการให ให้มอร์ฟีนให้ยาอะไรบางอย่างเพื่อให้เขาสบายแล้วก็ไม่เจ็บปวดนะคะแล้วในกรณีโควิดเนี่ยเราทําได้ในรูปแบบเดียวกันไหมคะทาได้ครับในรูปแบบเดียวกันค,ครับก็แต่ว่าด้วยความที่จริงๆมันจะมีติดขัดนิดนึงตรงที่เราเป็นเราเป็นโฮมไอโซเลชันและและบางครั้งเนี่ยครับเรื่องการจ่ายยา ine, มอฟีนนก็อาจจะมีปัญหาเนาะ อืมนะครับคคแล้วยิ่งมผมเป็นคนอยู่ต่างจังหวัดอย่างเงี้ยครับแต่ผม,มก็โชคดีครับที่มีคุณหมอที่กรุงเทพเขาอนุเคราะห์แล้วก็เป็นทำาพาเลทีฟด้วยกันคุณหมอ,อมเขาก็ช่วยว่าโอเคดูข้อมูลประวัติให้ข้อมูลทุกอย่างคุณหมอเขาคุณหมอเขาอาจจะเชื่อผมหรือคุณหมออาจจะโทรไปเช็คอีกรอบซักประวัติอาการดูก็ได้แล้วคุณหมอก็ช่วยสั่งยาให้ครับซึ่งตรงเนี้ยต้องต้องบอกก่อนว่าตอนเนี้ยเราเปิดรับนะครับ แค่ไม่ไม่ใช่แค่เฉพาะของโฮมไ s o l a t i o n ของราชวิทย์แฟมเมดแต่เป็นของทุก home isolation community isolation แล้วก็แฟคทอรี่นะครับว่าสามารถคอน s ซัลเพารเลทีฟเราได้เราจะมีทีมในการดูแลพาเลทีฟรวมถึงให้การให้ยาในการบรรเทาอาการในระยะท้ายการติดตามอาการในทุกวันและแม้ว่าคุณจะได้รับการดูแลแบบพเลทีฟไม่ได้แปลว่า คุณจะต้องยุติการรักษาโรคโควิดนะครับเราดูควบคู่กันไปได้อมอพาเลทีฟก็ดูไปด้วยคุณก็ให้ยาฟาวิพิลาเวียให้สตเตอร์ลออกซิเจนไปด้วยเราก็ดูควบคู่กันไปนะครับคนไข้ที่ผมดูแลอยู่นะครับตอนนี้เกินครึ่งก็ยังมีชีวิตอยู่นะครับอโอเคค่ะมีคำถามนึงมาพอดีได้ยินคำว่ายาฟาวิหลายรอบมีคนถามว่ายาฟาวินี่มีผลข้างเคียงไหมคะหมอ พิษวายาอะไรต้อ่งคิผลข้างเคียงไหมคะของเรานิด่ครับมีหมดครับพิษยาก็จะมีผลข้างเคียงหมดครับก็ปาวินี้จะมีผลต่ออะไรบ้างคะบางคนก็อาจจะมีในเรื่องของขึ้นไส้อาเจียนแล้วก็อีกอันหนึ่งที่ตอนนี้เขาพูดถึงกันเยอะก็คือการให้ฟ้าทลายโจรนะครับในบางคนที่ได้ฟ้าทลายโจรแล้วเกินขนาดเนี่ยจะมีผลทําให้ตับไม่ดีซึ่ง ตรงนี้ก็ทําให้เขาไม่สามารถเข้าสู่ฟาวิพิลาเวียได้ก็ก็น่าเสียดายโอกาสนะครับเพราะฉะนั้นคนไข้ใช้ฟาวิพิลาเวียได้ตับก็ต้องพอไหวในระดับหนึ่งอ๋อคือถ้าใช้ฟ้าทะลายโจรมันใช้เยอะจนตับตับ,ตบเริ่มเริ่มรับไม่ไหวแล้วพออาการหนักพอจะให้ฟาวิก็ให้ฟาวิไม่ได้นั่นแปลว่าจริงๆแล้วเราพอเราเริ่มมีอาการหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าพอเราสมติว่าเราว่าเป็นเนี่ยค่ะเราควรจะรอฟาวิไหมคะไม่ควรจะกินฟ้าทะลายโจรก่อนไหมคะคุณหมอ ถ้าถ้าเรารู้สึกว่าอาการเราเยอะนะครับควรรอฟาวิพีลาเวียนะครับคือตอนนี้เขาพยายามเร่งให้ได้จริงๆอะ่ะเขาบอกว่าภายในวันรุ่งขึ้นต้องควรจะได้นะครับแต่ก็มีบางคนที่แบบตกไปก็สองวันสามวันก็มีบ้างปะปรายครับคือของทุกอย่างมันมีประโยชน์และโทษนะครับบางทีต้องต้องช่างใจครับแล้วก็ อาจจะมีไฟฟิอาจจะมีเรื่องของขึ้นไส้อาเจียนมีหัวใจเต้นช้านะครับมีการพูดถึงเรื่องของอน้ําตาลต่ําได้บ้างอะไรอย่างนี้โอเคค่ะเอาละเราก็เริ่มเข้าใจแล้วนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยโรคโควิดเป็นโรครักษาได้ค่ะแต่เราก็สามารถที่จะ ดูแลแบบ palliative เคียงคู่กันไปได้นะคะแล้วก็อย่างที่คุณหมอบอกเลยว,ว่าไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามนะคะไม่ว่าจะเป็นโควิดหรือว่าไม่ใช่โควิดแต่ตอนนี้โรคโควิดเป็นโรคที่กําลังเรียกว่าเป็นอันดับหนึ่งของเราเนะะี่ยค่ะเราทุกคนควรวางแผนไว้ว่าถ้าเรามีอาการหรือว่ามีภาวะที่จะไปสู่คุณภาพชีวิตระยะท้ายเนี่ยเราควรจะวางเลยนะคะงั้นพี่ถามเรื่องอาการหลังจากที่คุณหมอเริ่มดีขึ้นในวันไหนคะป่วยป่วยมากี่วันคะสรุปแล้วทั้งหมดจนหายเนี่ยเป็นเวลากี่วันคะ อวันนี้น่าจะได้สักสามสิบวันครับอืมแต่ระยะที่ป่วยที่ต้องอยู่โรงพยาบาลนี่กี่วันคะครับก็โดยปกตินะครับเวลาเวลาเรานับที่บอกว่าเราจะได้ยินตลอดว่าถ้าป่วยเป็นโควิดเนี่ยต้องกักตัวสิบสี่วันใช่ไหมครับอันนั้นคือสิบสี่วันแรกเนาะเราจะเริ่มนับเมื่อไหร่นะครับเราจะเริ่มนับจากวันที่มีอาการนับเป็นวันที่ศูนย วันถัดมาจากวันที่มีอาการจะนับเป็นวันที่หนึ่งนะครับก็นับให้ครบสิบสี่วันนะครับซึ่งแปลว่าถามว่าจริงๆเราอาจจะไม่ได้นอนโรงพยาบาลครบสิบสี่วันเนาะแต่ว่าระยะเวลาตั้งแต่มีอาการบวกนอนโรงพยาบาลน่มันจะได้ประมาณนี้สิบสี่วันสิบสี่วันค่ะโอเคได้ครับ คุณหมอเริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มรู้สึกว่าตัวเองอาการดีขึ้นสักประมาณวันไหนครับตอนตอนแรกบอกพี่ว่าสามถึงห้าวันแรกมันดูเหมือนแย่ๆลงนะแล้วมันเริ่มดีขึ้นประมาณวันไหนคะประมาณสักเรื่องไข้นะครับอืมหลังจากผมได้ยาสเตอรอยสักสองวันก็ไข่ลงเลยอ่าโอเคค่ะซึ่งมันก็มันก็ตรงไปตรงมาอยู่ครับเพราสะสเตอรอยมันก็ลดไข่อืม,อมครับอโอเคค่ะอืมใช่ครับก็เริ่มดีขึ้นแต่ก็ยังไอามาเรื่อย ผมเพิ่งหยุดไอจริงๆเนี่ยเพิ่งน่าจะได้แค่แบบสี่ห้าวันนี่เองครับที่หยุดไอแต่จริงๆวันนี้ก็ยังแบบมีไอแต่ก็นิดหน่อยนะครับน้อยมากถ้างเชื่อกับตอนแรกๆแล้วอะไรที่จะบอกว่าเราหายสนิทจากโควิดแล้วอะคะโอเคครับโดยปกติเขาก็จะแนะนําว่า,าหลังเขาจะแนะนําว่าคนกักตัวสิบสี่วันใช่ไหมครับและหลังจากการกักตัวสิบสี่วันปุ๊บเนี่ย มันยังมีโอกาสที่จะยังมีซากเชื้ออยู่นะครับเพราะฉะนั้นการไปตรวจซ้ําหลังสิบสี่วันเนี่ยมีโอกาสที่จะยังเจอผลโควิดอยู่สูงนะครับเขาก็จะไม่แนะนําให้ให้ต้องตรวจซ้ําเพราะว่าบางคนมันก็จะไปเสี่ยงอีกเพราะว่าคนที่ไปตรวจเนี่ยก็คือคนกลุ่มเสี่ยงอืมใช่ไหมครับเขาก็จะไม่แนะนํำให้ให้ไปตรวจเขาจะบอกว่าโอเคสิ่งที่เขาแนะนำคือหลังจากสิบสี่วันแรกแล้วควรที่จะ work f กฟ m home หรือว่าอ,อยู่ตัวคนเดียวต่ออีกสิบสี่วันโอเคค่ะ <Okay. S 2> ยังไม่อ,มอยากให้เข้าไปสูงสิงกับผู้คนเยอะอะไรอย่างนี้นะครับโดยหลักการส่วนใหญ่เขาพูดว่าสิบสี่วันคนจบแต่มันก็ยังมีบางบางรายงานที่บอกว่ามันมีเกินมาได้นิดหน่อยนะอ,อะไรอย่างงี้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะพูดว่าหายสนิทจริงๆนะ่ะจากวันที่เรามีอาการและเซก็คือ1เดือนนะคะ ถึงไปตรวจอีกรอบหนึ่งถึงจะเคลียร์จริงๆว่าเอาละไม่มีแล้วนี่คุณหมอตรวจเรียบร้อยสวบใหม่แล้วใช่ไหมคะว่าไม่น่าจะมีเชื้อแล้วถูกไหมคะคือจริงๆอะ่ะผมไม่ควรตรวจเลยครับ <c oughs> แต่ผมก็ตรวจครับ <c oughs> เพราะว่าแฟนผมไม่ยอม <c oughs> แฟน <c oughs> ผมไม่ยอมให้ผมเข้าใกล้ลูกอ่าโอเคค่ะ เข้าใจได้ดีเลยค่ะงั้นกลับมาคุณหมอกลับมาอยู่บ้านแล้วนะคะตอนนี้หายดีแล้วขอแสดงความยินดีด้วยนะคะอาการหลังจากการรักษาโควิดแล้วกลับมาดูแลตัวเองต่อที่บ้านนะคะคุณหมอต้องทําอะไรบ้างคะเมื่อกี้ที่เราก็มีคุยกันนะว่าต้องเอ่อต้องดูแลเรื่องปอดเพิ่มมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะคหมอทําอะไรบ้างลองลอง,ลองเล่าให้ทางบ้านฟังคนฟังเขาจะได้แบบเอาไปทํากันได้ะคะว่ากลับมาอยู่บ้านแล้วก็ไม่ใช่ว่าหายแล้วก็ใช้ชีวิตปกติเราต้องคนจะต้องทําอะไรเพิ่มเติไมไหมคะกับการดูแล เออไอร่างกายเราที่ถูกโควิดละลานไปเนี่ยครับก็อันนึงก็คืออาจจะต้องค่อยๆเริ่มทำกิจกรรมที่มันหนักขึ้นเรื่อยๆอนะครับอย่างเช่นโอเคกายภาพปลอดฝึกการหายใจต่างๆยังเป็นสิ่งที่ควรทำสม่ำเสมอนะครับกับอันนึงต้องยอมรับว่าช่วงโควิดเนี่ยช่วงที่เราติดโควิดเนาะเราอาจจะกินได้ไม่เท่าเดิมกิจกรรมเราต่ำลง พราะเราอาจจะมีไข้เราใช้เวลาในการนอนเยอะอย่างนี้ครับบางคนเป็นหนักต้องนอนคว่ำด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นเนี่ยร่างกายมันกลับมาเนี่ยมันไม่ได้ฟิตเหมือนเดิมนะครับต้องเริ่มการออกกําลังกายอะไรต่างๆต้องเริ่มอัดอาหารกันใหม่นะครับแล้วในขณะเดียวกันอย่างที่บอกว่าหลังจาก14วันแรก14วันถัดมาเนี่ยไม่ใช่แบบว่าโอ้ยไปส่งสิงกับคนโน้นคนนี้ไปปาร์ตี้ได้เลยไม่ใช่อย่างนั้นนะครับยังควรแบบแยกตัวอยู่นะครับ อย่างของผมเนี่ยได้ได้ได้กลับผมหลังจาก14วันแล้วเนี่ยอีก14วันที่สองเนี่ยผมก็ยังอยู่คนเดียวนะครับตลอดเลยนะครับมไม่ได้เจอใครแล้วพเนี่ยพอครบ28วันผมถึงอ่ะโอเคเริ่มเจอคนอื่นนะครับอืมเพิ่งแล้วก็เพิ่งจะได้เจอน้องพลอยใช่ไหมคะทราบว่าวนน <c oughs> ใช่ไหมคะวันนี้ใช่ไหมคะวันแรกเพิ่งจะได้เจอลูกสาวโอเคคะ่ะคุณหมอทีนี้เนี่ยแปลว่าพอเรากลับมาอยู่บ้านนะคะเราก็ยังไม่ ก็คืออย่างที่บอกค่ะนอกจากอีก14วันที่แยกตัวให้ชัดเจนแล้วนะคะก็คือว่าเรื่องการออกกําลังกายเนาะดูแลปอดตาที่คุณหมอบอกว่าต้อง,ต,องต้องหายใจลึกๆต้องฝึกหายใจลึกๆให้ปอดมันขยายเพราะปอดมันอาจจะต้องแบบเอ่อแฟบมาสักพักหนึ่งนะคะแล้วก็เรื่องของการที่แบบออกกาลังกายเกี่ยวกับปอดต่างๆเมื่อกี้เรามีคุยกันว่าถ้าว่ายน้าก็ต้องระวังนะว่ายน้าอาจจะเป็นการช่วยทําให้ปอดแข็งแรงแต่ว่าถ้าว่ายว่ายอยู่แล้วแบบเดี๋ยวเป็นอะไรไปขึ้นมาเนี่ยก็จะยิ่งอันตรายเพราะนั้นเนี่ยก็เลือกออกกําลังกายให้เหมาะสมนะคะแล้ว มเรื่องของการออกกําลังกายปอดหลังจากการดูจากการติดโควิดมานะคะโอเคทีนี้เมื่อกี้พูดเรื่อง home isolation มีคําถามเรื่องนี้เข้ามาเลยอยากจะเจาะอ,อีกนิดนึงอะคะ่ะว่าเมื่อกี้คุณหมอพูดว่าคุณหมออยู่ในทีมราชวิทยาลัยเวชศาสตร์เวชศาสตร์ใช่ไหมคะ,<น>ะลอง,นะล,องลองเล่าให้ฟังได้ไหมคะว่าลักษณะการทํางานเป็นยังไงแล้วใครสามารถติดต่อต้องเฉพาะที่ขอนแก่นหรือเปล่าหรือว่า,วาได้ทั้งกรุงเทพมหานครเอ้ยได้ทั้งประเทศไทยเลยต้องติดต่อยังไงขั้นตอนการทํางานเป็นยังไงค่ะหมอเล่าให้ฟังหน่อยค่ะ โอเคครับก็ต้องบอกก่อนว่าอันนี้ครับส่วนใหญ่ที่เขาที่คนลงไปช่วยกันหน,กหนักๆเนี่ยคือเป็นส่วนของกรุงเทพและปริมณฑลนะครับส่วนใหญ่ใ,ในในต่างจังหวัดเนี่ยแต่และจังหวัดเขายังพอคุมกันเองได้อยู่นะครับห,หมายถึงว่าโรงพยาบาลหลกักโรงพยาบาลสนามแล้วโรงพยาบาลหลักเองเนี่ยก็เป็นคนช่วยดูแลโฮมไอโซเลชันได้นะครับ แต่ไอ้ที่มันเอาไม่อยู่จริงๆเลยเนี่ยคือกรุงเทพและปริมณฑลนะครับตรงเนี้ยที่เรารับปรึกษาก็คือตรงนี้แต่แต่ในส่วนของพาเลทีฟแยกกันนะครับพาเลทีฟกับราชวิทยตราชวิทย์คือดูกรุงเทพปริมณฑลแต่ของพาเลทีฟนี่ผมรับคอนซัลท์ทั่วประเทศอยู่ละตามปกติของผมนะครับแล้วก็โอเคกลับมาที่โฮมไอโซเลชันขั้นตอนของโฮมไอโซเลชันเนี่ยขั้นตอนแรกนะครับขั้นตอนเดี๋ยวไล่ให้ฟังเลยกันจริงๆก็คือ สมัยก่อนเขาบอกต้อง PCR เท่านั้นนะครับต่อมาเขาบอกว่า Antigen Test Kit เนี่ยก็ยอมรับได้แล้วนะครับในการเข้า h o o e isolation นะครับก็แอนติเจนเทสคิทโพสิทีฟหรือว่า PCR p o s i t โพสนะครับก็ต้องลงทะเบียนกับสปะสะชนะครับ133014หรือมันจะมีเว็บ C ถ้าผมจำไม่ผิด CRMSOP อะไรเนี่ยครับมันก็จะ<ห><ห>เป็นเว<ห>็บลง<ห>ทะห้ค่ะอืมค่ะใช่ครับ มันก็จะเป็นเว็บลงทะเบียนเข้าไปในสปสชก่อนเสร็จแล้วในสปสชเนี่ยเขาก็จะมีหน่วยโฮมไอโซเลชันเยอะมากเขาก็จะส่งไปที่แต่ละหน่วยนะครับให้โฮมไอโซเลชันแต่ละหน่วยช่วยดูแลนะครับ mm hmm. ซึ่งราชวิทยาลัยเวชศาสตร์ครอบครัวก็เป็นเป็นหน่วยหนึ่งในนั้นนะครับแต่ในนั้นเนี่ยมีจริงๆเป็นสิบเป็นร้อยหน่วยเลยนะครับ mm hmm. แล้วพอปรึกษาเข้ามาพอเขาเข้ามาในระบบของโฮมไอโซเลชันปุ๊บ อุปกรณ์เขาก็จะได้ใช่ไหมครับที่พูดไปออกซิโทรครับเรื่องของอเครื่องวัดออกซิเจนนะครับประลอดวัดไข้นะครับแล้วก็จะมีหมอโทรติดตามมีอาหารให้สามมื้อนะครับค่ะซึ่งตัวนี้ก็จะช่วยให้เขาอยู่บ้านได้ประทงังชีวิตได้โดยที่เขาไม่ต้องออกไปที่ไหนเขากักตัวของเขาเองได้ครับแล้วก็รวมถึงพออาการเขาจะสมมุติเขาอาการแย่ลงออกซิเจนต่ำใช่ไหมครับ ทาง Home i อ o l a t i o นก็จะติดต่อประสานขอยืมออกซิเจนจากจุดไหนมายังไงให้คนไข้ได้บ้างนะครับเพราะฉะนั้นขั้นตอนที่สำคัญเลยคือต้องลงทะเบียนให้ได้นะครับ,รบแล้วการดูแลในแต่ละวันนะคะคุณหมอต้องวัดไข้ต้องวัดออกซิเจนอะไรอย่างงี้คะ่ะเราจะมีคำแนะนำมาให้เรียบร้อยเลยอยู่ในอยู่ในระบบแล้วเปล่าะคุณหมอลองลองเลง่าให้ฟังนิดนึงเผื่อว่าใครจะได้ take note เทคโนตกันไปเลยเลยคะ่ะว่าต้องทำอะไรบ้างถ้าเรามีคนป่วยเป็นโฮมไอโซเลชันอยู่ที่บ้านคะ่ะครับ สำหรับาการวัดนะครับสิ่งที่เราจะต้องวัดคือวัดไข้กับวัดออกซิเจนแซตออกซิเจนในเลือดนะครับซึ่งอันนี้ถ้าให้ดีควรวัดสี่เวลานะครับเพราะตัวออกซิเจนเนี่ยจะเป็นตัวบอกว่าเราเปลี่ยนไปสีแดงไหม,มนะครับ<ม>ถ้าเมื่อไหร่ออกซิเจนปลายนิ้วเนี่ยเราต่ํากว่าเก้าสิบหกเนี่ยแปลว่าเรากาลังจะเข้าไปสู่สีแดงแล้วนะครับ<ม>แปลว่าเราต้องต้องได้ อาจจะต้องใช้ยาสเตอรอยด์เพิ่มเราอ,อาจจะต้องได้ออกซิเจนใส่จมูกเพิ่มเติมแล้วอย่างนี้นะครับซึ่งถ้าเมื่อไหร่ก็ครับผมเก้าสิบหกลงไปถือว่าอันตรายแล้วถูกไหมคะโอเคครับถือว่าเข้าโซนสีแดงถ้าเป็นอย่างนั้นเมื่อไหร่ปุ๊บอ่าอ่าถ้าสมมติวัดได้ปุ๊บก็ต้องโทรแจ้งทีมไอโซเลชันเรานะครับว่าเ้ตอนนี้เราวัดได้ค่าเท่านี้นะนะครับแล้วก็อย่างอื่นนะครับ อาการที่เราจะติดตามก็จะมีเรื่องของอาการไข้อาการไอนะครับน้ำมูกนะครับหายใจไม่อิ่มแน่นหน้าอกนะครับหรืออาจจะมีเรื่องของท้องเสียจมูกไม่ได้กลิ่นลิ้นไม่ได้รับรสอะไรต่างๆนะครับพวกนี้นะครับอีกอันหนึ่งที่อาจจะต้องเช็คก็คือเรื่องของความอยู่ดีหมายถึงว่ากินข้าวได้ไหมเรียวแรงม,มีไหมพวกนี้นะครับ โอเคค่ะเพราะฉะนั้นนี่ก็คือเป็นการเตรียมตัวสําหรับผม isolation นะคะทุกคนก็ควรจะเทคโนตเอาไว้แล้วก็อย่างอย่างพี่เองพี่ขอยกตัวอย่างตัวเองเลยนะคะพี่ทําตัวเหมือนว่าพรุ่งนี้เราจะติดโควิดก็คือเตรียมแล้วแหละว่าจะใช้ห้องไหนในบ้านเตรียมอุปกรณ์เตรียมอะไรที่จําเป็นไว้เลยค่ะมันไม่เกิดก็ถือเป็นบุ่นรักษาแต่ถ้าเกิดขึ้นก็จะได้ไม่แพนิกมากถูกไหมคะเราเราต้องทําอย่างนี้ถูกไหมคุณหมอโอเคถูกครับแพลนบีฟอร์บีฟอร์ที่มันจะเกิดเหตุเนี่ยมันดีกว่าเราไม่ไม่มีวางแผน นะครับเพราะถ้าเราไม่วางแผนพอเกิดอะไรขึ้นปุ๊บนี่ช็อกฉุกและหกไม่รู้จะทำยังไงครับเป็นตัวอย่างที่เยี่ยมมากครับ <laughs> อาจจะว่าแพนหนึ่งนะครับพี่วิชิคิดเสมอว่าพรุ่งนี้อาจจะมีใครเป็นโควิดเตรียมไว้ดีกว่านะคะ โอเคค่ะทีนี้อยากกลับมาในเรื่องของบทบาทคุณหมออีกสักหนึ่งคำถามก่อนที่พี่จะไปคำถามต่างๆที่คนถามมานะคะเดี๋ยวช่วงต่อไป15นาทีสุดท้ายเราจะเป็น Q&A ของคนทางบ้านที่ถามมานะคะพี่ขอถามบทบาทของคุณหมอในฐานะ,ะที่เป็นคุณหมอพาลิชีพแคร์ค่ะว่าจริงๆแล้วเนี่ยบทบาทในการดูแลผู้ป่วยโควิดเนี่ยค่ะ ้าคุณหมอเป็นทั้งหมอแล้วก็เป็นทั้งคนไข้เนี่ยค่ะ t h e r a t i c care เนี่ยมันเข้ามาช่วยยังไงบ้างคะทำให้คุณหมอแบบว่าดูแลแล้วก็จัดการกับตัวทั้งตัวเองในฐานะที่เป็นผู้ป่วยแล้วลองเล่าเคสว่าได้ดูแลจัดการกับคนที่เป็นคนไข้ในเชิง t h l i a t i c care ของคนที่เป็นโควิดยังไงบ้างอยากให้เล่าทั้งสองมุมเลยะค,ะค่ะว่า therapeutic care มันเข้ามาช่วยยังไงได้บ้างอะค่ะครับถ้าในมุมมองของตอนที่ เป็นผู้ป่วยนะครับการที่เรามีแนวคิดแบบ Palliative Care เนี่ยทำให้เรามองเห็นทุกความเป็นไปได้นะครับและและทำให้เราไม่ไม่ยึดติดกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งมากจนเกินไปนะครับอย่างเช่นทุกคนก็อยากหายใช่ไหมครับแต่ถ้าเราจะยึดแต่ว่าเราต้องหายต้องหายเนี่ยบางครั้งมันกลับทำให้เราทุกข์ใจบางครั้งมันกลับทำให้เราใช่ไหมครับไม่สบายใจแย่ลงกว่าเดิม แต่ถ้าเรามองในทุกทางที่มันเป็นไปได้เออถ้าฉันหายเป็นปกติถ้าฉันยังเหลืออาการบางอย่างถ้าฉันมีชีวิตได้แต่ฉันไม่ได้แบบเท่าเดิมอะไม่ได้เหมือนคนสมประกอบอะฉันคิดยังไงหรือถ้าเกิดฉันไม่ไหวฉันจะเสียชีวิตฉันจะเอายังไงมันก็มองในทุกความเป็นไปได้การพาเลทิมองแบบพาเลทิมันทำให้เรามองแบบแตกแขนงออกเหมือนต้นไม้อ่ะครับหนึ่งแตกสองแตกสี่อะไรก็แตกไปแล้วมันทาให้เราเราวางแผนในทุกๆความเป็นไปได้ เพราะฉะนั้นไม่ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นมันก็อยู่ในแผนของเรานะครับเราก็ไม่ต้องวิตกกังวลไม่ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นเราก็เตรียมเส้นทางรองรับเหล่านั้นไว้แล้วนะครับหม,หมอพูดดีมากค่ะพี่ฟังแล้วรู้สึกเห็นภาพเลยว่าถ้าเรามีมุมมองแบบการดูแลประคับประคองแบบ palliative care แปลแบบว่าเรามองโรคภัยไข้เจ็บทุกชนิดรวมทั้งโควิดอย่างมี possibility นะคะคือ ต้นไม้แต่แขนงของคุณหมอคือมี possibility มันมี option มากมายที่เราจะได้คิดไม่ใช่แค่ว่า option เดียวคือฉันต้องหายแต่มันมี option ที่ว่าเราอาจจะหายประมาณหนึ่งเราอาจจะอยู่ได้แบบนี้เราอาจจะยังเป็นบางอย่างอยู่แต่เราก็ยังสามารถมีชีวิตอยู่ได้และหรือถ้าเราไม่ไม่สามารถสู้ไปจนถึงที่สุดได้แล้วเราจะวางแผนอย่างไรต่อไปออน่าสนใจมากค่ะคาลิทีแทนมันสร้าง possibility ในการมองโรคโดยเฉพาะโรครุนแรงตอนนี้นะคะโรคที่สร้างความตนกตกใจมากคือโรคโควิดกับอันนึงที่พี่เห็นคุณหมอพูดแล้วเห็นชัดอันนี้คุณหมอว่ามันจริงทางวิทยาศาสตร์ไหมคะว่าถ้าเรามีพลังใจพลังกามีพลังใจเช่นเราเรารู้สึกว่าชีวิตมันมี possibility เรารู้สึกว่ามันมี o p ชั่นอื่นๆให้เลือกนะ่ะไม่ใช่แก้หายอย่างเดียวแล้วเราอาจจะไม่ไปถึงจุดของการหาย100%นนั้นนะคะมันคือพอใจเราอยู่เหนือกายแล้วะคะ่ะ มันทําให้ร่างกายเราสู้โควิดได้มากขึ้นอันนี้จริงไม่จริงคะทางวิทยาศาสตร์เดี๋ยวพี่พูดแล้วคนจะบอกว่าพี่แบบเอ๊ะ<ม>เอาเรื่องใจใจจะมาชนะโลกได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยคะตอบยากเลยครับ <c oughs> ไม่กล้าตอบนะครับแต่ว่าผมมองว่าอย่างนึงนะครับเรื่องเรื่อง,เร,องเรื่องใจถามว่าเรื่องใจส่งผลกับกายจริงไหมอ่ะจริงนะครับเพราะอย่างคือถ้าสมมุติอันนี้ผมสมมุตินะครับว่าถ้าเราคิดว่าเราต้องหายต้องหายแต่พอเรารักษาไปอาการเราแย่ลงเราเริ่มเครียดเราเริ่มไม่กิน เราเริ่มนอนอไม่หลับเราเริ่มกลัวว่าถ้าเรานอนแล้วเราจะไม่ตื่นอ,อย่างเงี้ยมันชัดแล้วใช่ไหมครับว่ามันจะส่งผลกับร่างกายเราแน่ๆอ่าโอเคอันนี้วิทยาศาสตร์มากอ่ะคือถ้าเครียดมากมันก็ทําให้เราเป็นอย่างที่คุณหมอว่าอ่าเห็นด้วยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมุมมองของพาังจีบแคร์นะคะมันช่วยให้เรามีความคิดที่เป็นโพซิทีฟมากขึ้นนะคะแล้วก็มี possibility ของทางออกของทางเลือกมากขึ้นขอบคุ o คุณพอยขอบคุณคมากเลยค่ะเหมอับประเด็นนี้ขอบคุณคุณหมอต่อค่ะ ได้เลยค่ะกับอีกอย่างหนึ่งพอเมื่อเราลงนั่งปุ๊บเรามีความคิดที่แตกแขนงอะไรต่างๆออกไปแล้วเนี่ยครับมันทำให้เราเลือกกำหนดชีวิตเราได้ว่าเราอยากได้ยังไงมันทำให้เรากลับมารู้สึกว่าเราเหมือนคนปกติในการที่มีอำนาจในการจะคิดใช้ชีวิตเรายังไงได้ไม่ใช่แบบว่าฉันจะต้องหายฉันแต่ว่าฉันก็ทำอะไรไม่ได้ไงฉันก็ต้องพึ่งหมอฉันก็ต้องพึ่งยาแต่ฉันก็ทำอะไรไม่ได้แต่ฉันก็อยากหายแล้วฉันก็ อยู่ในวังวนของความคิดวิตกกังวลตรงนั้นไปเรื่อยๆนะครับแต่นึก็คือจิตใจก็จะไม่นิ่งสักทีแต่พอถ้าเกิดเรารู้สึกว่าโอเคเราแตกแขนงยังไงแล้วเราวางแผนควบคุมมันแล้วถึงเวลาเออมันจะไปทาง A ใช่ไหมอ๋อโอเคเอาเก็ได้แล้วมันจะไป a A 1 a จุดล่ะอืมมันไป A.2 อ่ะโอเค มันก็ไปตามทุกอย่างตามนั้นเราก็จะรู้สึกว่าเราดีไซน์ได้มันเป็นยังเป็นชีวิตเรามันไม่ใช่ว่าชีวิตเราจะต,ต้องไปขึ้นอยู่กับมือคนอื่นครับมันเลยทําให้รู้สึกแบบยังไงอะครับยังยังเป็นเจ้าของชีวิตอยู่เราควบคุมมันได้นะคะเราควบคุมเรามีความที่จะเราสามารถเลือกและควบคุมได้เท่าที่เราจะสามารถทําได้ค่ะ การที่คุณหมอคิดได้แบบนี้ค่ะเอ่อไม่ว่าจะเป็นการวางแผนแม้กระทั่งพออาการไม่ดีแล้วจริงๆเราก็ยังอายุน้อยเนาะแล้วก็ภรรยาก็กําลังจะคลอดบุตรจริงๆแล้วชีวิตคือเส้นทาง progressive ดิซัมปัตไปข้างหน้ามากๆเลยอะไรอย่างนี้ค่ะแต่ก็ยังลุกขึ้นมามองที่จะทํา living will หรือว่าวางแผนการการจะจากไปอย่างนี้ค่ะคุณหมอคิดว่าอันนี้เป็นส่วนหนึ่งของการที่พ่อคุณหมอเป็นหมอ palliative care ไหมคะก็ะเลยเมีความคิดในแนวนี้หรือจริงๆแล้วเป็นนิสัยอย่างนี้มาตั้งแต่ตั้งแต่เด็กตั้งแต่เล็กค่ะเป็นเพราะอะไรเอ่ยเป็นเพราะเป็น อย่างที่พี่ว่าป่ะใช่ครับคืออันหนึงผมรู้สึกว่าอาจน่าจะจากทั้งสองประเด็นนะครับทั้งเป็นคาเลติแคร์ด้วยทำให้เราได้รู้จักสิ่งนี้กับอันที่สองผมคิดว่าบุคลิกแต่ละคนหรือว่าแนวคิดของแต่ละคนนะครับส่วนหนึ่งมันไม่ได้เกิดมาในวันสองวันมันเกิดจากการที่เราแบบมายังไงเราใช้ชีวิตย่งไงเราได้รับอะไรมาบ้างประสบการณ์ต่างๆในชีวิตอะไรอย่างเงี้ยครับ มันทำให้เรามีแนวคิดที่เป็นตัวเราขึ้นมานะครับซึ่งพอมาเป็นพาเลทีฟก็ทำให้เราเห็นเนะว่าชีวิตมันก็ไม่ได้แบบมีความแน่นอนอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วจากประสบการณ์ต่างๆที่เราเห็นมันก็ทำให้เรารู้สึกยอมรับอ่าปรงได้ว่าบางอย่างมันอยู่ในมือแต่ของบางอย่างมันก็ไม่ได้อยู่ในมือของบางอย่างแม้เราจะพยายามเท่าไหร่มันก็ใช่ว่าเราจะได้อย่างที่เราต้องการจะหวังครับค่ะ ะะสำหรับพี่พี่มองว่าเราพยายามทุกอย่างที่จะมีชีวิตที่มีคุณภาพนะคะเราก็คงจะอยากจะยื้อให้ชีวิตเรามีคุณภาพได้มากที่สุดคุณภาพของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะแต่ที่แน่ๆคือไม่มีใครยื้อความตายได้นะคะ โอเคค่ะเหลือประมาณ15นาทีละพี่ขอเข้าคําถามของคนทางบ้านนะคะท่านแรกเมื่อกี้พี่ถามไม่ค่อยดีเดี๋ยวขอถามใหม่เขาบอกว่าพอดีอ่ะคุณหมอบอกว่าคุณหมอเริ่มมีอาการตั้งแต่วันที่19เใช่ไหมคะเขาบอกว่าถ้าคุณหมอสวอปตั้งแต่วันนั้นเลยเนี่ยตั้งแต่มีอาการวันแรกเลยเนี่ยคิดว่าผลมันจะโพซิทีฟไหมคะแล้วถ้ารู้ตั้งแต่วันที่1 9เลยแล้วเริ่มรักษาเลยเนี่ยอาการอาจจะไม่รุนแรงอย่างที่มาสวปอปวันที่22แล้วเปล่าคะ อันนี้ถามหมอเพราะเป็นหมอนะเลยอาจจะตอบ,บได้ <laughs> ถ้าเป็นพี่พี่ตอบไปได้ค่ะครับก็สมัยก่อนนะครับเขาก็จะบอกว่าหลังจากการติดเชื้อจนเริ่มมีอาการเนี่ยอาจจะใช้เวลาสักเจ็ดถึงสิบสี่วันนะครับอันนั้นคือเชื้อเก่าเนาะอูฮันอะไรนะครับแต่ตดนเนี้ข้อมที่ได้เห็นข่าวก็คือบอกว่าตอนนี้ของบ้านเราส่วนใหญ่เป็นสายพันธุ์เดลต้าละซึ่งมันอาจจะฟักตัวเร็วสามถึงห้าวันก็อาจจะเริ่มมีอาการถามว่าตรวจเร็วเกินไป ก็อาจจะไม่ได้เห็นผลที่มันชัดเจนอาจจะต้องม,มีการตรวจซ้าอีกอยู่ดีค,ครับนะครับส่วนถามว่าเจอเร็วดีกว่าไหมแน่นอนครับเจอเร็วก็ดีกว่า<ม>ถ้าผมรักษาตั้งแต่สิบเกผมอาจจะไม่มีเชื้อลงปอดก็ได้อ่าอย่างเงี้ยค่ะอืมโอเคค่ะข้อที่สองนะคะที่ถามมาเขาไปขอย้อนกลับไปถามเรื่อง living view ค่ะคุณหมอเขียนขึ้นมาเนี่ยตอนนั้นเขียนอยู่ในโรงพยาบาลใช่ไหมคะพอเขียนเสร็จแล้วอ่ะให้พูดคุยกับ ภรรยาหรือคนในครอบครัวไหมคะแล้วพอคุยแล้วเขามีปฏิกิริยาอย่างไงบ้างคะจริงๆเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญมากนะครับการเขียน living living แต่ชะ living view เนี่ยอันนึงมันค่อนข้างชัดเจนว่าว่ามันเป็นเอกสารทางทางกฎหมายนะครับและผู้มีสิทธิ์ตัดสินใจแทนที่เราแต่งตั้งเนี่ยเบ็ดเสร็จเด็ดขาดนะครับก็จะ จะในทางปฏิบัติมันสามารถใช้งานได้เลยแต่ถ้าในทางที่ดี living view เองควรจะทำให้คนใกล้ชิดเรารู้ด้วยนะครับเพื่อที่ทุกอย่างมันจะได้สมูทนะครับอีกอันนึงคือเราอาจจะอีก living view กับ advanced directive เนี่ยคืออันเดียวกันนะครับอีกอันนึงที่เราจะเคยได้ยินคือคำว่า advanced care plan วางแผนดูแลล่วงหน้าใช่ครับ ซึ่งคำว่า Advanced c r r p p l n n ตรงนี้มันจะไม่ได้เป็นเอกสารชัดเจนแบบนี้ซึ่ง Advanced c r r p p l n n เนี่ยยิ่งสำคัญเข้าไปใหญ่ที่ต้องมีครอบครัวทั้งหมดเห็นชอบด้วยนะครับมันจะไม่ได้แต่งตั้งใครแล้วแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดเหมือน living w วิ l นะครับโดยปกติสิ่งที่ควรจะมีคือหนึ่งนะครับคนไข้ครอบครัวและทีมสุขภาพคนที่จะได้พูดคุยกันทั้ง3ามฝ่าย เพื่อให้ทั้งสามฝ่ายเนี่ยเข้าใจกันนะครับโดยที่ครอบครัวจริงๆเขาไม่จํากัดปริมาณอืมแต่อย่างน้อยมันจะเป็นคนใกล้ชิดและคนที่มีสิทธิ์ในการตัดสินใจคนที่มีอำนาจในครอบครัวใช่ใช่ครับเนาะเพราะถ้าเกิดบางครั้งเราให้เราคุยกับคนนึงแต่ว่าคนนั้นเนี่ยเป็นน้องเล็กเลยไม่มีปากมีเสียงในบ้านเลยมีน้องเล็กฟังคนเดียวแต่น้องเล็กรู้นะว่าพ่อต้องการอะไรแต่ถริงเวลาน้องเล็กเนี่ยเถียงพี่ใหญ่ไม่ได้เลยอย่างนั้นก็จะไม่ดี ะนะครับย้อนกลับมาตัวผมเองนะครับสิ่งที่ผมยังทําไม่ครบคือผมไม่ได้บอกคนในบ้านอืมนะครับเพราะส่วนหนึ่งตัวผมเองอะ่ะอาจจะบอกว่าด้วยความที่เป็นทีมสุขภาพอาจจะถึงอาจจะบอกว่าผมพอจะรู้ทามมิ่งตัวเองว่าจุดเนี้ยผมจะบอกทันจุดเนี้ยผมจะบอกไม่ทันครับณนะวันที่ทำผมเลยยังคิดว่าโอเค เอกสารนะมันต้องมาก่อนแล้วการที่แบบผมจะบอกเนี่ยถ้าผมรู้สึกว่าผมแย่ลงไปอีกผมยังบอกทันอยู่ผมเลยยังไม่ได้บอกใครค,ค่ะแต่ว่าคุณหมอคือตั้งใจไว้ว่าอย่างไรก็คือต้องบอกอต้องบอกตัวต้องบอกในครอบครัคยวยังไงก็ต้องบอกครับเพียงแต่ว่าทา์มิงที่ผมคือด้วยความที่ผมเป็นหมอแล้วผมก็รู้อาการแล้วผมก็รู้ทิศทางการรักษาทุกอย่างผมก็เลยพอจะมองออกว่ามันยังมีเวลา เพียงพอที่ผมจะทำอะไรได้บ้างเอเนี่ยลองรอสเตียรอยออกธิดนิดนึงอะไรอย่างนี้ก่อนใช่ไหมคะได้ใช่แล้วคือผมยังเห็นว่าออกซิเจนผมยังไม่ตกผมยังอยู่ในห้องแบบอย่างนี้ได้ถ้าเมื่อไหร่ผมจะต้องย้ายไปอยู่ในห้องที่ต้องแบบโอ้ดูแลอย่างใกล้ชิดหรืออะไรเงี้ยมันก็จะเป็นอีกระดับหนึ่งที่ความรุนแรงเพิ่มขึ้นถ้าผมถูกขยับไปอย่างนั้นผมก็คงจะต้องคุยกับคนที่บ้านทั้งหมด นะคะคจริงๆเราเองก็ทีวก็ให้ข้อมูลเรื่องนี้มาตลอดว่า Family Meeting เนี่ยสำคัญเหนือกว่าอื่นใดนะคะมีเรื่องหนึ่งที่อยากจะเสริมให้กับคนที่ฟังไลฟ์อยู่ตอนนี้ค่ะทุกคนคงรู้จักคำว่า Living v i e วค่อนข้างดีนะคะมีเอกสารตัวอย่างที่คุณหมอโชว์ให้ดูแล้วเมื่อกี้คุณหมอพูดเรื่องคำว่า Advanced Care p l n n นะคะเริ่ม ขอเสริมนิดนึงนะคะว่ามันคือการวางแผนการดูแลรักษานะคะ Advanced care plan นี้ทำกันเองไม่ได้นะคะต้องทำกับทีมสหวิชาชีพต้องทำกับคุณหมอนะคะเหมือนกับการวางแผนว่าแล้วถ้าเราอยู่ในระยะท้ายแล้วเราอยากจะรักษากระบวนการการรักษามีอะไรบ้างประมาณนี้ถูกไหมคะ a d v a n c e care plan หมอเสริมพี่นิดนึงนะคะ่ะใช่ครับคือ,อ,อโดยโดยทั่วไปแล้วก็จะพูดถึงว่าอย่างน้อยคนจะมี3ฝัฝ่ายนะครับ แต่ว่าพอมาเทรนหลังๆเนี่ยครับในคนไข้ที่ปกติไม่ได้มีโรคนะครับสามารถคุยแค่กับคนในครอบครัวแล้วทำเอกสารได้โดยอาจจะไม่มีทีมสุขภาพก็ได้นั่นคือถ้าเขาไม่ได้มีความต้องการเรื่องของความรู้ทางการแพทย์ที่เข้ามาเกี่ยวข้องในการตัดสินใจใช่ไหมครับเช่นสมมติว่าผมเป็นเด็กวัยรุ่น20ปีโอ้แต่ผมขับรถเร็วมากเลยผมก็ไม่รู้ว่า วันไหนผมจะเกิดอุบัติเหตุแต่ถ้าเกิดผมติดเตียงผมสื่อสารไม่ได้เนี่ยผมไม่เอาอย่างเงี้ยผมสามารถคุยกับคนในบ้านทําเอกสารกับคนในบ้านได้โดยที่อาจจะไม่ต้องมีทีมสุขภาพได้อืมโอเคเข้าใจ <ขอ S 2> ค่ะโอเคค่ะ ขออีกสักหนึ่งคำถามนะคะเราเหลืออีกประมาณ10นาทีนะคะ,ะหลังผ่านการเจ็บป่วยด้วยตัวเองนะคะประสบการณ์จริงเลยคุณหมอมองเรื่องการวางแผนเตรียมพร้อมในชีวิตโดยเฉพาะสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดนะคะว่ามันสําคัญแค่ไหนแล้วเราควรจะต้องเตรียมการตระหนักในเรื่องอะไรบ้างะคะ่ะอยากให้คุณหมอลองฝากกับคนฟังเลยะคะ่ะว่าจากประสบการณ์ตัวเองเนี่ยมันบอกคุณหมอว่าเนี่ยหายป่วยมาแล้วคุณหมอจะรีทิง นะคะรีวิสิตแล้วก็คิดทําอะไรที่เป็นการวางแผนสําหรับการเตรียมพร้อมในชีวิตเพิ่มมากขึ้นบ้างไหมคะอืมครับจริงๆผมคิดว่าในชีวิตเราทุกวันนะเราเราคิดเยอะมากนะครับเราวางแผนเรื่องเยอะมากแต่หลายๆครั้งการวางแผนของเรามันกลับกลายเป็นการใช้เวลาเยอะกับการวางแผนในเรื่องเล็กน้อยและเป็นเหมือนปลีกย่อยหรืออาจจะเขาเป็นเป็นกระพีของชีวิต นะครับ mm hmm. เช่นบางคนอาจจะวางแผนว่าเอ,อวันนี้เหนื่อยจังเลยเลิกงานแล้วเราจะไปกินข้าวร้านไหนดีจะไปกินบุฟเฟ่ร้านไหนดีอย่างเงี้ยครับหรือว่าถ้าหลังจากโควิดหายฉันอยากจะไปเที่ยวไหนซึ่งถามว่าโควิดหายเมื่อไหร่ยังไม่รู้เลยแต่เราคิดแล้วว่าเราอยากไปเที่ยวไหนแล้วเราก็ไปวนอยู่อย่างนั้น mm hmm. แต่จริงๆในเรื่องแก่นสารของชีวิตเนี่ยซึ่งมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างซีเรียสเนี่ย mm hmm. เรากลับไม่ค่อยได้มาคิด mm hmm. นะครับ จริงๆเราควรจะกลับเข้ามาคิดในเรื่องแก่นสารของชีวิตว่า <Ugh. S 1> ถ้ามันมีอะไรที่แบบหนักหนากับเราเนี่ยเราจะเอายังไง uh huh. หรือกับคนในครอบครัวเราเนี่ยเราจะเอายังไงนะครับบางครั้งต้องพูดว่าไม่ใช่แค่กับเราเนาะกับคนในครอบครัวเราด้วยเราจะเอายังไงและมันไม่ใช่แค่ตัวเราเนะที่จะบอกได้ว่าเราจะเอายังไงเราต้องถามเขาเราก็ควรที่จะต้องถามคนอื่นด้วยว่าเราเขาจะเอายังไงนะครับ พราะง,งายว่าโควิดอ่าคุณหมอเชิญค่ะครับเพราะว่าประสบการณ์จึ่งีผมก็เห็นว่าทุกคนก็มาด้วยพื้นฐานว่าเราก็คิดว่าสิ่งนั้นน่าจะดีสําหรับเขาแต่ความหมายคือเรามั่นใจได้ยังไงว่าเขาอะอยากได้สิ่งนั้นหรือไม่มนะครับและยิ่งครอบครัวที่มีลูกหลานหลายคนนะครับม,มันก็มีโอกาสสูงที่ความคิดของแต่ละคนจะ ไม่ตรงกันหรือไม่เหมือนกันการที่ได้มีโอกาสคุยกันคุยกันล่วงหน้าหรือการที่เจ้าตัวเองนะครับสมมุติถ้าเจ้าตัวพ่อแม่เองเป็นคนบอกเองเนี่ยลูกจะไม่ทะเลาะกันม,มีการพูดถึงว่าการคิดการวางแผนดูแลล่วงหน้าต่างๆเปรียบเทียบเป็นเสมือนการให้ของขวัญกับคนในครอบครัวทำให้เขาไม่ต้องทุกข์ทำให้เขาไม่ต้องลำบากใจในการตัดสินใจ ทำให้เขาไม่ต้องทะเลาะกันเองว่าจะเอาอยัางไงดีนะครับโอเคค่ะ okay, Very ี o o d point ค่ะคุณหมอบอกว่าจากประสบการณ์ที่เป็นโรคมาผ่านโควิดมานะคะ บอกกับทุกๆคนเลยว่าจริงๆแล้วเราควรจะลุกขึ้นมาให้ของขันตัวเองและคนในครอบครัวนะคะด้วยการวางแผนการดูแลคุณภ,ภาพชีวิตตัวเองตั้งแต่ตอนนี้แล้วก็มองไปถึงระยะท้ายเลยว่าเมื่อเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นก็ตามเพราะโควิดก็เป็นสิ่งที่เราไม่นึกเลยว่าเมื่อ2ปีที่แล้วมันจะเกิดสิ่งนี้ขึ้นนะคะการวางแผนไว้เนี่ยมันจะทําให้คนในครอบครัว ลงทั้งตัวเราเนี่ยไม่ว่าจะจบหรือจะต่อก็มีความสุขแล้วก็ราบรื่นนะคะมามาให้ของขวัญสิ่งนี้กันดีกว่านะคะกับอีกประเด็นหนึ่งที่พี่ฟังแล้วพี่อีกในตัวเองนะคะก็ว่าคุณหมอพูดว่าจริงๆแล้วโลกเนี่ยมันบอกให้เราเห็นเลยว่าชีวิตแล้วนะเอ,อเรื่องสําคัญของชีวิตอนะ่ะมันมันเป็นเรื่องของ เพอร์เนะคะเป็นเรื่องของจุดมุ่งหมายเราควรจะต้องมองหาแก่นสําคัญของชีวิตกันมากกว่าที่จะมองหาอะไรเล็กๆน้อยๆที่เรียกว่ากับพีนะคะแต่แน่นอนค่ะพาริทิฟแคร์มันคือการดูแลนะคะคุณภาพชีวิตระยะท้ายการวางแผนที่ดีนะคะเป็นของขวัญที่ดีของตัวเองจริงๆนะคะ โอเคมีคําถามสุดท้ายแนละ้วสุดท้ายจริงๆแล้วคะ่ะคุณหมอเดี๋ยวต้องลากันแล้วนะคะคุณหมอเล่าเรื่องไอเยอะมากอะคะ่ะมีคนเลยถามว่าถ้าเราไอเยอะมากๆเนะะี่ยค่ะเราจะมีโอกาสทําให้คนอื่นติด,ตดเยอะไหมคะมันมันมันแพร่อ,ออกทางไอด้วยไหมคะใช่ครับคือ<ม>ลักษณะของโควิดเนี่ยครับหลักๆเลยที่มันจะมีการแพร่กระจายคือออกทางสารคัดหลัง่งไม่ว่าจะเป็นน้ํามูกหรือว่าไอหรือว่าน้ําลายนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องระวังให้ดีนะครับ เขาถึงบอกว่าการใส่แมสเนี่ยเป็นอะไรที่สำคัญมากนะครับใส่แมสแล้วก็เว้นระยะห่างรวมถึงการกินข้าวด้วยกันเนี่ยครับเป็นอะไรที่ต้องระวังเพราะถ้าเมื่อไหร่กินข้าวด้วยกันแล้วเนี่ยหรือเออบางคนเขาก็จะแบบอะไรครับทั้งอาหารเนาะไม่ได้ใช้ช้อนกลางหรือในบางคนที่เขาแบบไปตั้งวงกันอย่างเงี้ยใช้แก้วเดียวกันยื่นต่อตกันด้วยซ้ำอย่างเงี้ยโอ้โหอันนี้ก็นเสร็จเลย ใช่ครับบางคนอาจจะบอกว่าทําไมเขาต้องห้ามไม่ให้ตั้งวงไม่ให้ดื่มแอลกอฮอล์เพราะมันเป็นจุดที่ที่มีความเสี่ยงแล้วมันทําให้สติสัมปชัญญะเราลดความระแวดระวังของเรามันถดถอยครับเพราะฉะนั้นเรื่องไอหรือน้ํามูกเนี่ยต้องต้องระวังเลยต้องปิดให้หมดนะครับแล้วกอ็อันนึงถ้าเราเริ่มมีอาการไออันนึงที่ผมไม่ได้พูดเลยคือการจัดการอาการไอนะครับแล้วก็เรื่องอาหารอะไรต่างๆเนี่ย นะครับการจัดการอาการไอก็อาจจะต้องอทั้งส่วนของตัวคนไข้เองแล้วก็ทั้งหมอเนาะนะครับทั้งง่ายๆก็ยาแก้ไอมะขามป้อมหรืออะไรอย่างเงี้ยครับพวกนี้ก็หาซื้อได้ทั่วไปยาอมนะครับถ้าของหมอเขาก็จะมียากดอาการไอให้อีกต่างหากนะครับแล้วก็แค่เรื่องอาหารการกินเนี่ยก็มีผลกระทบกับการไอแล้วอืมใช่ค่ะเย็น ใช่ไหมครับทานน้า<อ>เย็นออของทอดอย่างเงี้ยครับของ,ของมันมะอะไรต่างๆพวกนี้นะครับเสร็จหมดนะครับก็ต้องระวังนะครับก็พูดตรงๆนะคะว่าช่วงนี้ยการการที่เขาเขาใช้คำว่า physical distancing อ่ะมันเป็นการช่วยให้เราไม่แพร่เชื้อแล้วก็ไม่ติดเชื้อกันจรงิจรงๆเพราะคุณหมอก็ตอบแล้วว่าทีมงานก็ไปสวบกันก็ไม่ได้มีใครเป็นอะไรเพราะว่าคุณหมอตอนที่เริ่มไอก็ ใส่หน้ากากแล้วก็พยายามอยู่ห่างจากทีมงานอยู่แล้วนะคะอย่างพิมพ์ชี่เองเนี่ยทุกวันนี้ไม่ทันเข้าร่วมโตกับคุณแม่นะเจอเจอกันแต่ไม่ทันเข้าร่วมโตก,กันเพราะว่ามันต้องถอดหน้ากากแล้วเราก็รู้สึกว่าเราก็ยังไปข้างนอกและอาจจะมีความเสี่ยงได้นะคะก็เอาละค่ะวันนี้คุยกับคุณหมอมาชั่วโมงครึ่งแล้วขอบพระคุณมากๆเลยนะคะคุณหมออยากจะฝากอะไรทิ้งท้ายไว้อีกนิดนึงไหมคะสำหรับอเอาเป็นว่า ให้กำลังใจกับคนฟังแล้วก็คนที่ที่เป็นแฟนชิวมิรแล้วก็แฟนพาเิซิทแคททั้งหลายค่ะว่าการดูแลประครับประคองเนี่ยค่ะมันจะช่วยให้ชีวิตการวางแผนชีวิตของเราการดูแลโรคทุกชนิดรวมทั้งโควิดด้วยเนี่ยจะดีขึ้นได้อย่างไรฝากทิ้งท้ายไว้นิดนึงค่ะก่อนที่เราจะจบกนวันนีค่ะครับขอบคุณครับก็การดูแลแบบประครับประคองเนี่ยนะครับถ้าเกิดปกติที่ไม่ใช่โควิดนะครับ มันมักจะเห็นชัดเจนว่ามันเป็นช่วงแบบอาการโรคเยอะหรือว่ามันเป็นช่วงท้ายนะครับแต่ในโควิดเนี่ยมันจะต่างกันนิดนึงก็คือมันจะเป็นแค่บอกว่าคุณเนี่ยมีความเสี่ยงหนักเหมือนกันนะแต่ไม่ได้แปลว่าคุณจะไปไม่ไหวนะครับคนไข้ของผมเนี่ย80 90ออกซิเจน80ก็รอดนะครับและการดูแลแบบพาเลทีฟเนี่ย มันไม่ใช่การดูแลแค่ตัวโลกอย่างเดียวมันเป็นการดูแลทั้งทาง,ทางด้านกายใจสังคมมิติวิญญาณและเราดูแลอย่างละเอียดอ่อนนะครับบางเคสที่เขาปรึกษามาให้ผมว่าออกซิเจนแ0แล้วเขาแบบหมอก็กระสับกระสายญาติก็กระสับกระสายปรึกษาผมมาปุ๊บสิ่งแรกที่ผมทำคือโทรไปปุ๊บขอแอดไลน์วิดีโอคอลขอคอนเฟิร์มก่อนซิว่าอาการที่บอกว่าคนไข้หอบเขาบอกว่าคนไข้าหายใจ40ครั้ง นะครับออกซิเจนต่ำเนี่ยผมขอคอนเฟิร์มก่อนซีว่าใช่ไหมสิ่งที่ผมเห็นคือเอาที่วัดออกซิเจนใส่นิ้วเนี่ยมันจะมีเลขสองค่าใช่ไหมครับค่าออกซิเจนกับค่าอัตราการเต้นของหัวใจค่ะนะครับญาติอ่านค่าให้สลับกันที่แปดสิบคืออัตราการเต้นส่วนออกซิเจนยังเก้าสิบแปดอย่างเงี้ยมันแปรผลไปคนละเรื่องเลยแต่ว่าความตื่นตระหนกเนี่ยมันมันไปไกลมากแล้วนะครับ เพราะเรไม่ใช่แค่นี้คือ p พาเลทีฟเราดูแบบละเอียดนะครับและไม่ต้องกลัวว่าถ้ามาถึง p a พาเลทีฟแล้วต้องต้องเสียหรือว่าจะแบบไปต่อไม่ได้เราจะประเมินอย่างดีจริงๆว่าทั้งหมดเนี่ยไปต่อได้หรือไปต่อไม่ได้ไม่ใช่ะะแปลว่ามันเจอเราแล้วแบโอไปเถอะไปเถอะไม่ใช่อย่างนั้นใช่ค,ครับเรายึดเพชเชนเนะคนไข้เป็นหัวใจสำคัญคุณภาพชีวิตของคนไข้เพชเชนเซนทริกนะคะโอเคค่ะ ขอบคุณมากๆเลยค่ะคุณหมอนะคะก็สองทุ่มพอ<ข>ดีนะคะก็ <laughs> ขอบคุณคุณหมอนะคะอาจารย์<ข>นายแพทย์นะคะอัจกร,รรักษาสัตว์นะคะศูนย์การุณรักนะคะโรงพยาบาลศรีนครินนะคะจังหวัดขอนแก่นนะคะแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆชีวมิตทุกคนนะคะที่อยู่ฟังกันจนสองทุ่มนะคะหนึ่งชั่วโมงครึ่งกับข้อมูลจากคุณหมอบอสนะคะประสบการณ์ hands on experience ของจริงของคุณหมอ p palliative c แ r e นะคะที่เป็นได้ป่วยเป็นโควิดแล้วตอนนี้หายแล้วนะคะก็ติดตามรายการ l i v e talk นะคะ ะค,ะคุยชีวิตกับชีวามิตรได้นะคะเราจะพยายามจัดให้ได้ในทุกสัปดาห์เว้นสัปดาห์นะคะทั้งต่อไปจะเป็นคุยกับใครและหัวข้อเรื่องอะไรนะคะติดตามได้ที่เพจของชีวามิตรนะคะที่ Facebook ได้เลยนะคะ และถ้าคนไหนแอดไลน์ชีวมิตนะคะก็จะมีการยิงข้อความไปให้นะคะแล้วก็เมื่อกี้คำถามสุดท้ายนะคะที่ถามว่าแล้วสปสชเช็คข้อมูลยังไงนะคะในแชทนะทีมงานติดพิมพ์ให้เรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณคุณหมอบอสมากนะคะแล้วก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่ฟังแล้วก็อยู่กันในเย็นวันศุกร์นะคะดึกดึกกันตอนนี้นะคะก็ขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพนะคะปลอดภัยแข็งแรงนะคะปลอดจากโควิดกันทุกคนค่ะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะคุณหมอสวัสดีค่ะ thank you